ยับยับหูเพิ่นขึ้นอีกยังหน่อยเด้อาการยอดใช่นี่น้องเสืองามแท้เอาเราไปทางเต้ก็เห็นสหายอย่ามาเรื่องหน้าหน้าอยากลงต่ำจังหน่อยยับยับเอาตกลงเขาไลฟ์กันแล้วเด้อบัดนี้เด้อเขาไลฟ์กันแล้วในตอนนี้อ่าสบายไลฟ์แล้วโดยโดยงานกันหน่อยดิโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วร้านองค์นี้เป็นจะไหนนี่เห็นจะไหนนี่อ่าพอเป็นเด้อได้แล้วโอ้ยทำหลายวันนี้ได้แล้วอ้าวเขาไลฟ์แล้วเดี๋ยวนี้เนาะไลฟ์แล้วเจ้าก่อนอื่นขอสบายดีทุกคนทุกคนคนอยู่ทางบ้านเขาเนาะอันนี้เด้อกะแบบว่าจังใดก่อนที่เขาสิเริ่มคุยกันกับผู้ใหญ่นี่ก็อยากให้ฮู้ว่าคนทางบ้านที่ได้เทื่อผู้ใหญ่เพิ่นสิเข้ามาหาเขาได้ฮะนะมันก็แบบผจญภัยขนาดเลย ถือว่าเป็นการโชคดีของทุกคนที่เขาสามารถนำผู้ใหญ่เข้ามาในโทรศัพท์ได้แต่ว่าก็ยังมันกับคือว่าเนาะผู้ใหญ่เพิ่นก็ยังเทคโนโลยีโกชาเลนจ์แน่น้อยนึงแต่ว่าจังใดเขาก็ให้เพิ่นยังที่ให้ก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เพิ่นสิเว้าให้เขาฟังเนาะคือเว้าไปหันเมื่อวานนี้เขาก็ได้เชิญยะลุงทั้ง3คนยะลุงมหาบุญเฮืองแล้วก็ยะลุงทองจันทร์แล้วก็ยะลุงสมพรเพื่อที่สิให้เพิ่นนี่ได้มาโอ้ล้มแล้วก็อธิบายหลักการพิธีปาลสึกที่เฮาได้เว้าไปเนาะเพราะว่ามันมีเสียงโจทย์ขานมาหลายถามถึงเรื่องหลักการว่าเฮานี่ออกตนญาติโยมนี่เอาสิทธิเอาหลักการเอาอันใดมาเฮ็ดพิธีปาลสึกให้จันดาพรอันนี้เป็นคำถามใหญ่ซึ่งเฮาก็ต้องอาศัยให้ผู้ใหญ่เพิ่นมาเล่าให้เฮาฟังเนาะก่อนอื่นอันนี้ที่อยู่ในโทรศัพท์นี่เด้อทุกท่านเด้ออันนี้ FaceTime นี่แม่นยะลุงท้องจ๋าบ่แม่นยะลุงมหาบุญเฮืองเนาะ เพิ่นเข้าซูมนําเฮาบ่เป็นเพิ่นก็เลยเฮาก็ต้องได้ใช้วิธีนี้ แต่จังใดก็ยังดีกว่าบ่ได้เห็นหน้าเพิ่นเนาะเด้อจ้ะเนาะสบายดียะลุงยะลุงทั้ง3คนสบายดีสบายดี สบายดีสบายดีน้องมาลีถึงสิยากลำบากปานใดเพิ่นก็ยังยะลุงทั้ง3ก็ยังกันกัดแขวกัดค้างเฮียนเฮ็ดเฮียนเข้าสู้เฮียนอินสตอลเข้าค่ะตลกอยู่เอาซั่นเฮากลับมาเริ่มเข้าคำถามกันเลยเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาขน้อยอยากให้ยะลุงมหาบุญเฮืองหั่นได้เว้าให้ลูกให้หลานฟังก่อนประวัติย่อของพลุงเพราะเฮากันยะลุงก็เคยออกรายการนําเฮานี่เทื่อนึงแล้วเนาะแต่หลายคนก็อาจจะลืมไปแล้วเพราะอันนี้นี่มันสําคัญอยากให้ทุกคนได้ฮู้จักคุณวุฒิแล้วก็คุณวุฒิของยะลุงเนาะแล้วก็คุณสมบัติต่างๆที่เฮาสิมาเว้าเรื่องสําคัญนี่อันนั้นยะลุงอธิบายให้ลูกหลานฟังดูว่าอันได้ไทโดมหาบุญเฮืองนี่ได้มาแนวใดคําว่ามหานี่ยะลุงแล้วแปลว่าหยังเจ้าเขาบอกเป็นตะยะหัวเนาะเพราะว่าความเป็นจริงหันลูกก็เป็นนักบวชแล้วบวช10ปีพุ่นน่ะโดยบวชในพุทธศาสนา10ปีโดยเมื่อหักเวลาบ่เหมาะบ่สมสภาพการเปลี่ยนแปลงก็เลยสิกสิกอะไรมาเหตุการณ์อยู่ในสำนักงานแถลงข่าวอเมริกันแล้วไปเป็นผู้ต่างหาของสำนักงานแถลงข่าวอเมริกันอยู่อัตปึกอืดทมิตรอยู่อัตปึก2ปีแต่หา19ถึง61แล้วกลับมาอยู่ปักเซ่กับเป็นเจ้าหน้าที่แผนกฟิล์มเป็นหัวหน้าแผนกฟิล์มแจกจ่ายฟิล์มใน6แขวงภาคใต้ทั้งทหารทั้งพลเรือนแล้วก็และเหตุการณ์อยู่ในสำนักงานแถลงข่าวเป็นเวลา16 17ปีจนหอดปี1975เดือนเซปเทมเบอร์ขอเล่าเมื่ออยู่บ้านเนื่องจากว่าครอบครัวบ่ได้ขึ้นไปอยู่เวียงจันทน้ำก็เลยขอออกแล้วก็เมื่ออยู่บ้านแล้วแต่เวลานั้นมาไรมาอยู่ประเทศอเมริกันนี่แต่ปี1978มาอยู่อเมริกาเจปี1978ไปตกอยู่รัฐนิวยอร์กอย
ยู่ในรัฐยกก็เคยเลยซอยพีซอยนอกเพราะว่าในเวลาสมัยมาอยู่หันหาคนที่บอกภาษาอังกฤษกับยากดังนั้นต้องเลยซอยพีซอยนอกในการต่างถิ่นฐานเช่นว่ามาพาไปห้องหมอพาไปห้องเรียนจะสามปีอันนี้มาสั่งแล้วเขาก็เลยให้จัดตั้งอันนะองค์การอันหนึ่งขึ้นเอิ้นว่า MAA Specimen Medical Assistant Association อยู่ก็เลยได้จัดตั้งขึ้นเขาก็ให้เงินพ่ออะไรใส่พีทมิตรไรสิบไรสาวท่านในการจะต่อไปกับเขาก็ขึ้นในทุกปีก็เลยเห็นว่าจะมีผู้อื่นเฮ็ดแทนก็เลยป๋าให้เขาเฮ็ดแล้วเมื่อเวลาพอปี1995ได้ย้ายมาอยู่รัฐลุยเซียนาย้ายมาอยู่รัฐลุยเซียนาออกการแล้วก็เลยได้มาอยู่รัฐลุยเซียนาเลยมาปุกเกินปุกสานอยู่พอได้อยู่การที่อยู่นิวยอร์กนอกจากที่ว่าเอ็ดเวียบซอยพี่ซอยนองแล้วก็ยังเลยพาพี่พาน้องเลยสร้างวัดสร้างว่าอยู่นานวัดแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองโรเจสเตอร์เองนั่นลาวอโศกรามเนาะแต่เมื่อมาอยู่ลุยเซียนาก็มีพี่น้องหมู่กองเหียกห้องว่าจากใดวัดอีกเนาะก็ได้พากันซอยอันหมู่กองพี่น้องสร้างวัดแล้วเอาอาจารย์มาจากโรดไอแลนด์เป็นคนพม่ามาอยู่เมื่อเวลามาอยู่อะไรปีหนึ่งปีสองเพิ่นจะมีแนวคิดต่างเป็นคือว่าคือสีอยากได้วัดเพราะว่าเพิ่นก็คืออยากได้เอาคนพม่ามาตามคืดเพิ่นจะเปลี่ยนชื่อเกียร์ซ้อนหนังเสียงหนังสือมัดแล้วก็เลยบ่ถึงประตองกันข้าพเจ้าเองก็เลยให้เพิ่นในนี้เนาะไอ้พันออกนี้ไปจากวัดก็บ่ได้ไรพันยังดอกครับว่าเขาก็บอกเพิ่นว่าการที่พันเฮ็ดเปลี่ยนเสียงซื้อเกียร์ซ้อมันพิษดังนั้นเนี่ยถ้าหากพันกู้หันพันบุกว่าเฮ็ดจะสั้นในนั้นในชุดปัจจัยมันก็หลักนี่นั่นคือไปตามการเป็นอย่างสั้นหันยังถือพี่ถือน้องต้องตีอยู่ว่าเราในครูบาอาจารย์นี้ก็แบบเดียวครับการตัดสินปัญหาของจนานี่เนาะด้วยบัดนี้สําหรับอันเรื่องปัญหาของอันจนาว่าซั่นซะก็มีเคยได้ยินเรื่อยๆบ่แม่นแต่ทั้งรายการที่ว่าอันวิทยุที่นางมารีเพิ่นกํากับจัดขึ้นนี่ข้าพเจ้าเองก็เคยถูกถามเรื่อยว่าเป็นยังพอออกจะไปซิกไหลนะนี่แต่ว่ายังก็ตามก่อนจะได้เว้าเรื่องว่าสิเฮ็ดจังได๋หั่นข้าพเจ้าอยากเว้าเรื่องปรสิตนี่ให้แก่อันผู้ฟังได้ฟังนํากันได้เข้าใจคําว่าปรสิตนี่เป็นภาษาบาลีเนาะถ้าหากแปลเป็นภาษาลาวเฮานี่แม่นว่าโทษกรรมที่หนักที่สุดของนักบวชคือครูบาภิกขุพระสงฆ์ผู้อันนี้ก็ทำผิดท่านบอกอีกท่านหนึ่งว่าโทษกรรมที่หนักที่สุดของนักบวชในพุทธศาสนาเนาะดังนั้นข้าพเจ้าขออ่านขึ้นขอเว้าขึ้นเล็กหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินปัญหาของจันทหารภายหลังที่องค์การพันธมิตรมรดกลาวโลกไหลมีการตัดสินขั้วอดีตภิกขุพรไส้จักรวโรหรือจันทพรมิงศรีสุพรรณตามปฐมวินัยสงฆ์ที่เป็นพุทธบัญญัติที่มาในพระปฏิโมกข์ในวันขึ้น2ค่ำเดือน11พ.ศ. 2563กงกับวันที่19กันยาข้อศ. 20เวลาบ่าย 1:00 นวันเสาร์โดยมีคณะพระสงฆ์จากรัฐเท็กซัสพร้อมด้วยชาวพุทธลาวในเขตนครหลวงวอชิงตันดีซี
และทราบผู้ลาจากรัฐเวอร์จิเนียรัฐแมริแลนด์และจากรัฐอื่นๆพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความสงบและนักข่าวต่างๆไหลมาร่วมประชุมกันฟังการตัดสินความคดขาเหลืองสมณะเพศคนหนึ่งคือจลาพรจักราวโรหรือพรไทยมิงศรีสุพรรณตามจดหมายแจ้งเหตุการณ์ขององค์การมรดกโลกทั่วโลกผู้พิพากษาศาลประกอบด้วยหัวหน้าศาลและคณะดูขุนศาลชาวพุทธได้เอาการตัดสินในการกระทำชั่วหายอย่างอัปปีของจันดาพรจักรวโรมีความคิดสี่กระทงหรือสี่อันคดีคือ 1. จันดาพรมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มหน่อยคนหนึ่งซึ่งมีอายุเพียง16ปีกล่าวตามพระวินัยบัญญัติจันดาเป็นอาบัติปาราศึกในข้อที่1 2. จันดาพรทำอธินาทานหลายอย่างสำคัญที่สุดแมนการก็เกื่อนเอาเงินชดเชยใส่ขาหัวของภิกขุส้มหรือคุบาส้มที่เขาบ่ได้อนุญาตให้หลายกว่าหามาสกคือหาหรือหาอัตราเป็นปรสิตข้อที่สองสามขี่ตัวไพ่ๆกับวัดจันดาขี่ตัวตัวเอาเงินนำกรรมการวัดว่าเอาไปสางสาและสมแพงวัดแต่บ่ไรเฮ็ดตามความสัญญาบ่ไรเฮ็ดตามความสัญญาทีไรประกาศแพ้นั่นเลย 4. ทำหายประชาคมชาวพุทธผู้อุปถัมภ์คำสู้วัดไรผู้อุปถัมภ์วัดบ่ให้เขามาวัดมีจำนวนหลายกว่า3คนร่วมทั้งคณะกรรมการวัดด้วยหาปั่นเรื่องขึ้นกล่าวโทษพระอาจารย์บุญมีกิติธรรมวันโนว่าเสียสติเป็นบานั่นจันดามีโทษหนักกว่าสิ่งอื่นจันดาอะไรให้พระอาจารย์บุญมีหนีไปในทางออกเมื่ออะไรพระอาจารย์บุญมีหนีแล้วพระสงฆ์องค์อื่นๆก็แตกหนีไปตามๆกันมีพระอนาและองค์อื่นจันดามีโทษนักในทางถ้ำเทียกว่าสังฆเพศย่างสงให้แตกจากกันอนันตริยกรรมหานี้เป็นโทษมีบาปกรรมนักหามสวรรค์หามนิพพานตั้งอยู่ในฐานครูกาโทษไปนรกอย่างเดียวในหลักของธรรมะเมื่อเหตุการณ์ได้เป็นขึ้นดังกล่าวมานั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวพุทธผู้บ่เข้าใจในหลักธรรมวินัยจึงมีปัญหาขอของใจนำเอาคดีนี้ขึ้นมากล่าวอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้พระธรรมวินัยได้กล่าวอธิบายอยู่เรื่อยๆบ่ยังมีผู้กล่าวต่อที่คณะกรรมการองค์การผู้รับผิดชอบหาว่าทำหายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาการกล่าวนั้นเป็นแบบตาบอดงมสางเวลาตาบอดบ่เคยผู้เห็นบ่เคยผู้จักว่าสางเป็นตัวเนี่ยไรพวกตาบอดสี่คนถ้ากันไปงมสางผู้เก่าไปทางหางสางเพราะว่าสางคือฝอยเลือดคือฝอยปลาเลือดผู้ง้อมไปถือขาสางเพราะว่าสางคือเสาเลือดผู้ง้อมไปถือช่วงสางเพราะว่าสางคือฝาเลือดและผู้สุดท้ายง้อมไปถือหูสางเพราะว่าสางคือใบพัดลมต่างคนก็ว่าไปตามที่ตนไหนไปง้อมเมฆพ่อเถียงกันอยู่ตลอดบ่มีทางที่จะสิ้นสุดเส้นเดียวกับผู้บ่ฮู้พระพุทธศาสนาก็ว่าพวกเฮาผิดกล่าวโทษครูบาอาจารย์บางคนก็ว่าพวกเฮาเป็นม่านศาสนาเพราะบ่ฮู้ความจริงในต่อไปนี้จะขอกล่าวเพิ่มเติมว่า
ปรสิตนั่นแม่นหยังข้าพเจ้าเคยเว้าอยู่แล้วเรื่อยๆว่าปรสิตนั่นคือโทษกรรมที่นักของพระภิกขุหรือสมณเพศที่บวชในพุทธศาสนาอันนี้ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจคือทั้งสั้นเนาะปรสิตแม่นขอโทษทางพระวินัยที่พระพุทธเจ้าไรทรงบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้เพื่อบ่ให้ผู้บวชในพระพุทธศาสนาเฮ็ดชั่วถ้ามีผู้ล่วงละเมิดคือจันดาก็มีโทษนักคือปรสิตเป็นอาบัติปรสิตขาดจากความเป็นพระสงฆ์ความเป็นภิกขุในความชั่วหายของการกระทำผิดสินธรรมเสนีอาถ่ายไปกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกสับอันหนึ่งภิกขุหรือสมณะผู้ใดเป็นอาบัติปรสิตหรือต้องโทษปรสิตเป็นคือคนที่ตายแล้วในทางพุทธศาสนาจะหาทางที่จะมีชีวิตที่ว่างอกงามขึ้นบ่ได้มีแต่หนทางเดียวคือต้องไปนรกอเวจีเท่านั้นเป็นเหมือนต้นใหม่ต้นหญ้าที่คนได้ตัดหากออกแล้วจะเกิดขึ้นอีกบ่ได้ที่ยังมีชีวิตหายใจเอาอากาศเข้าออกก็ย่อนกินอาหารจะหาหมู่กองพี่น้องก็บ่มีเพราะกรรมชั่วแห่งการกระทําของเขาได้เขาครอบงำและอาบัติปรสิตนี้แม่นพระพุทธเจ้าหลายท่องบัญญัติด้วยพระองค์เองแท้ๆผู้ละเมิดสิกขาบทข้อนี้จึงบ่มีไผไผสวยโผดเอาได้แม่นแต่พระพุทธเจ้าเองก็โผดเอาบ่ได้ในบาลีที่มาในพระปฏิโมกข์ในท้ายข้อปฏิปรสิตสี่ข้อบาลีว่าปาราจิโกโหติอสังวาโสแต่ความว่าภิกขุใดคือสมณเพศผู้ใดต้องอบัติปรสิตแล้วห้ามอวมสังวาสและพิธีกรรมกับภิกขุองค์อื่นและสำหรับผู้เห็นพร้อมให้ความสนับสนุนก็จะเป็นเพื่อนอวมกันไปนรกอเวจีหลังเดียวกันดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายควรเข้าใจให้เอาตนดีเว้นจากกรรมส่วนนี้ในประเทศเอเชียทั้งหลายรวมทั้งประเทศลาวด้วยนี่ผู้กระทำผิดคือเป็นอาบัติปรสิตขอโทษเขาจับให้สิกเป็นที่ท่านใดแต่จะนำเอาไปใส่โทษถือคุกถือตารางอีกด้วยหลังที่พวกคนเคยได้ยินพวกเขาทุกคนเคยได้ยินเรื่องนิ่มคำที่ประเทศไทยมาแล้วเป็นต้นถ้าบ่ฮู้ว่าปรสิตมันหยังนั่นเฮาอยากขอถามคืนว่าจันลาเฮ็ดถึงบ่เขาถือเปรตพรหมจรรย์ในลัทธิใดและไปเป็นศาสนาของเขาเฮ็ดผิดแล้วบ่ยอมสิกบ่ยอมออกหนีไปจากวัดบ่แม่นอยู่ทำลายพระพุทธศาสนาบอเอาเงินค่ำมาแต่ใส่ใจน้ำค่าไฟผู้อยู่วัดค่าขายไรบอมีอยู่ใสในรูปวัดเป็นของนักบวชบอหรือเป็นของชาวพุทธทั้งหลายจันดาอยู่วัดบอเคยปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์บอเคยไหวพระภาวนาเถินกับพระอาจารย์บุญมีกิตติธรรมโมกล่าวอยู่เรื่อยๆถามกับผู้ใกล้ชิดก็จะรู้ได้อันที่ว่าชาวพุทธบ่แม่นพระสงฆ์ตัดสินลงโทษพระสงฆ์หลายบ่นั้นจะขอตอบว่าได้เพราะพระพุทธเจ้าหลายตัดไว้แล้วว่าศาสนาเฮาพระองค์จะหุ่งเรื่องเจริญและเสื่อมขึ้นอยู่กับคณะบริษัทขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4คือภิกขุภิกขุนีอุปสมบทอุปสิกขา
อันที่สำคัญที่ทุกคนควรจำพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้อีกว่าบ่มีหยังมนุษย์ผู้สลาดที่จะเฮ็ดบ่ได้หมายความว่ามนุษย์จะเฮ็ดได้หมดทุกอย่างขอให้ชาวพุทธจงจำใส่ใจเอาไว้หากอยากคู่อุปสมบทอุปสิกาพอออกไม่ออกตัดศีลพระในบ่อนั้นขอให้ท่านทุกท่านบรมในกล่าวให้อธิบายในสมัยขังพุทธกาลมีความเป็นมาอย่างไรขอเชิญท่านทุกท่านโอเคเดี๋ยวเด้อคุณดึงเด้อเดี๋ยวอันมิวอย่าลุงก่อนบึ๊ดนึงโอเคโอเคอันน่ะอย่าลุงอย่าลุงไปเปิดอันมิวเด้ออย่าลุงเด้อเปิดแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วว่าเป็นอย่างเอาลุงทองจันทร์เซอร์เลยลุงทองจันทร์ค่ะนายสบายดีก่อนอื่นหมดขอแสดงความเคารพนับถือมายังยาลานมาลีผู้ได้เชิญข้าพเจ้ามาร่วมรายการพร้อมกันนี้ยักทรงความนบหนอบนบหน่อมเคารพนับถือมายังบรรดาภิกขุหรือว่าสมณะบรรพชิตหรือภิกขุที่ได้รับฟังรายการนี้จริงอยู่พวกข้าพเจ้ามาวันนี้หรือพวกหน่อยมาวันนี้ทุกคนเป็นคฤหัสถ์กับผู้ปกครองเฮือนบ่ได้อยู่ในสมณเพศแต่ว่ามาเว้าเรื่องจังซี่ฐานทั้งหลายอาจจะเห็นเป็นแปลกประหลาดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทาวาไสจิตสำนึกฟังไปฟังพวกข้าพเจ้าเว้าเวลานั้นฐานเองจะเป็นผู้ตัดสินใจในตัวฐานเองว่าความเว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมามีเหตุหรือผลหรือบอการตอบปัญหาคือฐานอาจารย์มหาบุญเฮืองเพิ่นเว้ามาหันมีเหตุมีผลเพียงพอแล้วก็มาบอกให้ข้าพเจ้าซึ่งก็เป็นน้องนุ่งเพิ่นลูกศิษย์ลูกหาของเพิ่นในอดีตผ่านมาให้ซอยเพิ่นตอบเพราะว่าอายุอักนามเพิ่นก็เฒ่าแก่สละการเนาะเพิ่นอาจสิเมื่อยข้าพเจ้าเองก็เลยรับภาระมาซอยเอาละเพื่อบ่การเสียเวลาเพิ่นบอกว่าในอดีตการมีบ่จะข้อเริ่มด้วยการสุดพระปฏิโมกหรือว่าอุปสินปฏิโมกในขังพุทธการพระพุทธเจ้าทรงตุมพระสงฆ์อยู่ในศาลาของธรรมแล้ววันนั้นจะสูตรปฏิโมกข์ก็คือลงอุปโภสถในนั้นพระสงฆ์มานั่งโฮมกันตั้งแต่หัวค่ำไปฮอดถึงราตรีกาลก็คือเที่ยงคืนพระพุทธองค์ก็ยังบ่สูตรเลยไปเลยไปจน 4:00 น.ก็สิแจงแล้วพระพุทธองค์ก็บ่สูตรแม้แต่พระอานนท์จะทรงบอกให้เพิ่นนิมนต์เพิ่นพระพุทธองค์ก็เซออยู่บ่ยอมสุดเพราะการสุดปฏิโมกข์แม่นการไหลศีลทั้งหมดแล้วก็อยากให้พระสงฆ์ควบกันสุดนั่นฝึกคนตัวเองซ้องเห็นตัวเองว่าตัวเองมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติศีลตั้งแต่ข้อ1ไปข้อ227มีบ่อันนั้นแม่นการลงอุปสมบทอุปสมบทหรือว่าองค์อโปก็คือหยังมี2ภาษาอยู่ในหัน200ศิลาหรือว่า2พยางค์อโปสดมาจากความว่าอาปะและโอสดก็คือการอาปะมาจากภาษาบาลีแปลว่ายางเข้าไปหาโอสดแปลว่าหักยาเหมือนการยางเข้าไปหักยาการสุดลงอโปสดก็คือการพระสงฆ์น่ะยางไปหาหักยาไปปั่วตัวเองบ่ตัวเองได้ผิดหยังบ่แต่วันนั้นเที่ยงคืนนั้นราตรีนั้นพระพุทธองค์บ่สุดจนว่าฮอด 4:00 น.แม้แต่พระอานนท์จะทรงจะอันนั้นนิมนต์เพิ่นเอกแจ้งเฒ่าเพิ่นเอกว่าฮอดถึงราตรีแล้วไกลสิหุงแล้วพระสงฆ์หมดทุกคนที่เป็นสาวกที่คอยพระองค์ปานใดพระองค์ที่สุดเพิ่นจังตอบขึ้นมาว่าอยู่ในนี้
มีพุทธภิกขุทุสิ้นอยู่ผู้หนึ่งซึ่งเฮาจะสุดบ่ได้เวลานั้นพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระภิกขุผู้มีฤทธิ์จังไปดึงหอบเอาพระภิกขุองค์ที่ทุสิ้นน่ะแต่ว่าคนที่ผิดศีลคนบ่มีศีลน่ะออกไปพระพุทธเจ้าจึงสุดและเป็นเหตุให้ตอนนั้นมาก็อยากให้พระภิกขุสงฆ์นี่สุดปฏิโมกข์นั้นลงอโปนั้นต่อๆมาถึงสมัยพุทธกาลเนาะเพิ่นสุดเดือนนึงเกือบ8เทื่อคือศีลน้อยศีลใหญ่ก็7คํา8คําแต่ละเทื่อและศีลใหญ่14 15คําแต่เดือนขึ้นเดือนนั้นแต่มาครั้งพุทธกาลต่อมาก็ยังเหลือแต่4มาฮอดปัจจุบันนี้บางวัดบางบ้านก็สิสุดหรือบ่สุดเฮาบ่ฮู้ตามวัดต่างๆน่ะแต่อันนี้เว้าได้เคยถามพระอาจารย์บุญมีเรื่อยๆว่าภิกขุบางองค์อยู่วัดลาพุทธวงศ์น่ะบ่เคยห่วมสังวาดสุดปฏิโมกข์นี่จักเทื่อเพิ่นเว้าแต่ไว้พระก็ยังบ่ไว้อันนี้แม่นการผิดอันใดอันนึงผิดดังใดเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บุญเฮืองได้อธิบายต่อไปแล้วอันนี้แม่น1ในที่นําเอามาเว้าว่าการสุดลงอโปสถน่ะถ้าไผบ่เฮ็ดผู้นั้นมีความผิดผิดเกินกว่าว่าจะไล่ออกจากสงฆ์ทันทีเพิ่นเอาออกทันทีให้พระโมคคัลลานะไปดึงพระองค์นั้นออกไปจากสังวาสผู้นั้นทันทีมันเป็นแนวนี้อยู่ในนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าผู้ใดสนใจพวกทานเข้าไปเบิ่งโหลดจะเห็นต่อมาในครั้งพุทธกาลว่ามีบ่ไทบานเขาเกี่ยวของลงโทษภิกขุหรือว่าสมณะสิหรือว่าบรรพสิทธ์นี่นะเมื่อต้องโทษแล้วยากแล้วก็ปัญหาให้ยุ่งยากในสังคมยุ่งยากในวัดในว่ายุ่งยากในสังคมเฉพาะอย่างยิ่งเฮ็ดให้สมศาสนาพุทธนี่เสื่อมเสียแน่นอนมีอยู่ในครั้งพุทธกาลมียกตัวอย่างอยู่ในเมืองโกสัมพีนะเป็นนครหลวงของแขนอันนี้ก็ขอโทษนะมันก็ต้นมาล่มก็ลืมแขนโกสัมพีภิกขุเพิ่นเดินบ่าภิกขุ500จากโกสัมพีถูกชาวบ้านลงโทษเรื่องเป็นแนวนี้คือว่ามีภิกขุโกสัมพีน่ะมี500แล้วแบ่งกันเป็น250อัน250ภาคส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นวัดอังเตวาศิษย์ของพระธรรมทรก็คือพระผู้รักษาวินัยแน่นอนหรือว่าผู้จักเคียมคมเหลือเป็นผู้เสียวซานในการรักษาวินัยแล้วอีก250องค์เป็นอันเตวาสิเหลือเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็คือผู้แสดงธรรมผู้รักษาธรรมผู้เฮียนธรรมสนั่นหันมาอยู่สังวาสเดียวกันมาอยู่วัดเดียวกันพระธรรมทรไปอาบน้ำเรื่องเกิดขึ้นดังสี่แหละไปอาบน้ำแล้วเพิ่นลืมทอกน้ำเลือจากอันน้ำที่อาบอยู่ในสามอ่างที่เพิ่นอาบน้ำหันป้าไปน้ำไว้จังสั้นพวกภิกขุหรือว่าพวกอันเตวาสิกว่าลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกเฮ็ดจังสั้นไปทกหาธรรมกถึกนี่เห็นแนวนั้นกระท้วงว่าเฮ็ดใดหนอพระธรรมธรรมทรนี่จึงป้าน้ำไว้จังสั้นเพราะว่าการป้าน้ำนั้นผิดศีลย้อนว่ายังจังผิดเพราะน้ำหันถ้าเลือไว้ในภาชนะอันใดอันนึงเฮาบ่ล้างเฮาบ่ช่วยนะมันจะเป็นการเม้นกับปานนั้นแต่สำคัญที่สุดแม่นเพื่อป้องกันพยาธิมาลาเรียแต่สมัยนั้นเขายังบ่ฮู้จักว่ามาลาเรียแม่นหยังแต่ฮู้แต่ว่าถ้ายุงไปไคไสยุงนั้นก็จะมาทำลายเป็นเบียดเบียนนะเป็นเสือมาเบียดเบียนมากัดมาคบให้ได้เจ็บให้ไข้อันนี้ไผขู่จักหมดพอพระสงฆ์นี้เพิ่นอยู่ในป่าเพิ่นนั่งสมาธิอยู่กลางป่าเพิ่นนั่งเพิ่นเดินจมกลมเพื่อสนั่นจึงรักษาความสะอาดเมื่อพระธรรมกถึกเฮ็ดจังซั่นก็เถียงกันโจดกันเถียงกันผิดระยะกันเนาะทําลายซึ่งกันและกันด่ากันยุ่งยากหลายที่สุดพระพุทธเจ้าไปเตือนเพิ่นเสด็จไปเตือนว่าพวกทานขอให้อย่าอยู่ในความบ่ประมาทเถินขอให้สมาธิกันเทินพระองค์เทศแล้วเทศอีกบทส่วนหลายเพิ่นก็เทศจังซี่เพิ่นว่าว่าสิวิวาทังยะทัตยะภะโตทัตสวาอาภิวาทันจะเขมะโตสามัคคา
สาเคลาโหทะเอสะพุทธศาสนีซึ่งแปลย่อๆได้ดังนี้ว่าขอให้พวกท่านเห็นแก่ประโยชน์ที่จะมาจากความสมัครใจและขอให้พวกท่านเห็นภัยพิบัติที่จะมาจากการวิวาทผิดเถียงกันพระองค์หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนทั้งสี่ภิกขุหาร้อยนี้ก็ยังผิดกันบ่เศร้ามือนึงพระพุทธองค์ว่าโอ้อันนี้เฮาใส่เมตตาคือปรารถนาให้พวกนี้มีความสุขโดยการสมัครใจซึ่งกันและกันปรารถนาให้พวกนี้พ้นจากทุกข์ก็คือมีเมตตาใส่กรุณากับบ่ได้เนาะสุดท้ายพระเนตรอะไรก็ใส่อุเปกขาคันซอยบ่ได้แล้วพระองค์ก็หนีไปอยู่ในป่าไปองค์เดียวเวลานั้นพญาสร้างที่เห็นเพิ่นหนีไปพญาสร้างตามไปรักษาเพิ่นพญาสร้างก็ประจิตประเสริฐเอาแท้ๆไปแล้วเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนใดพญาสร้างนั่นก็ไปเอาตีนน่ะไปขุดทับหินดินขุดหินน่ะหินแห่อันนั้นให้เป็นบ่อนที่พระองค์หั่นนั่งใดนอนใดพักใดสบายแล้วพญาสร้างก็หาฟืนมาเอาตีนนั่นทุไฟลุกขึ้นแล้วเอางวงจับไม้สุกก่อนหินไปใส่ไฟต้มแล้วก็เอาไม้หั่นแล้วสุกหินมาใส่บ่อน้ํามันคันฮ้อนแล้วก็เป็นมอบลงต่อหน้าพระพุทธองค์หั่นให้เพิ่นไปส่งน้ําลําเดียวกันกลางคืนมันก็ถือไม้รักษาพระองค์อยู่จังสันตลอดคืนแล้วไปซอกมักกล้วยซอกมักไม้ให้พระองค์สันมือหนึ่งตัวลิงเห็นตัวลิงก็เลยเอาแบบอย่างแปลว่าหังเพิงมามาถอยเพิ่นแต่พระพุทธองค์เห็นว่าหังเพิงนั้นมีนอนอยู่เพิ่นบ่สันตัวลิงจะเข้าใจว่าเฮ็ดได้หนอเพิ่นจึงบ่สันก็เลยเอานอนออกหมดจังไปถอยเพิ่นก็สันใดนั้นแล้วตัวลิงนั้นก็เลยดีใจเต้นไปเต้นมาก็เลยไปถือของงาดกตกลงมาถือกระต่อเสียบนาเอิกก็ตายตายเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่สัพพันธาสวรรค์สุสันดุสิตเพิ่นเอิ้นว่าวะนอนเทวบุตรวันนอนเทวพันเทวบุตรวันนอนเนาะเป็นแนวนั้นอันนี้อานิสงส์จากการที่รักษาพระพุทธเจ้าบัดนี้กล่าวถึงพวกพระ500องค์นี่เมื่อบ่ฟังพระพุทธเจ้านี้จังซั่นแล้วโอเคเทพวกไทบาลประชุมกันคือดังพวกเฮาเห็นนี่แล้วอยู่ในนี้เฮาเห็นกับหูกับตาว่าการกระทําของพระผู้ใดผู้หนึ่งที่โหดหายบ่ถึกบ่ตองตามหลักของพระพุทธเจ้าบ่ถึกตองตามผิดโครงประเพณีของศาสนาพุทธเฮามันก็มีการต่อไปจะค่อยเว้าเนาะเว้าถึงพวกชาวบ้านชาวเมืองอยู่กงโกสัมภีหั่นเฮาจะเฮ็ดแนวใดลงโทษพระพวกนี้น่ะเขาเฮ็ดแนวใดเขาว่าโอเคถ้ามักจังซั่นก็ได้เขาก็บอกว่าพวกใครสิลงโทษพวกเจ้าบ่กินบ่ทานให้บ่ตักบาตรให้บ่ให้ห่มสังวาสบ่ปากนำสุดท้ายเป็นอะไรล่ะคันบ่ได้กินข้าวแล้วอยู่ได้บ่คนฉะนั้นท่านจังไปขอโทษไทบาตรเขาว่าพวกเจ้ามาขอโทษดีๆแล้วพวกข่อยบ่ไหลพวกเจ้าสิพระพุทธเจ้าสิจักไปแต่เพิ่นเยี่ยมแล้วว่าศาสนานี่นะมันแม่นสีประเภทเด้อคนสีประเภทจะต้องรักษาเพิ่นก็เว้าแต่นั้นมาอยู่แล้วแต่ว่าเขาบ่ไหลให้สิเขาว่าพวกเจ้าต้องไปขอโทษนำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจังสิทานเขาให้กินคันบ่แล้วบ่ต้องอยู่นี้บ่ต้องให้นี้จักนี้ทันทีเขาเว้าจังซั่นพวกพระหาร้อยองค์นี้ก็จำเป็นได้คืนไปหาพระพุทธเจ้าไปขอโทษเพิ่นก็จะว่าโอเคตอนนี้ไปอย่าเฮ็ดแนวนั้นเว้าอันใดให้ฟังนี่อันเรื่องธรรมอิตเนาะเรื่องที่2ที่นำมาใช้ในการลงโทษพระภิกษุว่าคนไทยบ้านเฮ็ดได้บ่มันเคยมีมาแล้วนี่แหละไอ้น้องพี่น้องชาวพุทธเฮาอันเถื่อที่2การวินิจฉัยความผิดอันใดอันหนึ่งเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเฮานี่นะเพิ่นเป็นคนที่มีปัญญาเลิศในโลกอันนี้เพิ่นฮู้ว่าอันใดเป็นอันใดจะควรจะเฮ็ดแนวใดเพื่อบ่ให้มีการติเตียนบ่ให้สังคมนี่ติเตียนเพิ่นได้บ่ให้ติเตียนว่าศาสนาพุทธนี่ปฏิบัติบ่ถูกแต่ว่าผู้ใดเป็นกาฟักคันตกาคันตโฮงเนี่ยมีทั้งงดอยู่ในหันน่ะตกาเข้าไปตัวนึงก็บ่ได้พวกทานเฮ็ดเบิ่งโลดตนกนางนวลและซีกูนี่น่ะถ้ามันลงกินอาหารคันตกามามันก็นี้ต
ัวกาลงกินตัวซีกูก็บอกกินอันนี้ข้าพเจ้าเห็นทันตับตาเนี่ยมันเป็นแนวนั้นอันใดกาฟักหรือว่าเป็นเสือขี่ตื้อขี่กระตาอยู่ในท้องน่ะแน่นอนเขาบอกกินยาออกมัดมันไผ่เสียเอาไว้จังสันพกทานโยบานเท่าน่ะเพื่อไผ่ขึ้นได้กินมะเกลือไหลขี่พญาลำไส้ออกไผ่ก็หูจักมัดอันนี้น่ะนี่ก็ดำเดียวกันในสังคมมันน่ะมันก็เปรียบดังแม่น้ำแม่น้ำเท่านี้น่ะทานเห็นบอกในทะเลในอันนั้นบิชเลือดในหาดใสบางหาดตัวปลาวานฮะนะนักซาวตัน30ตันแต่ว่าตายมาตายอยู่เทิงบกย้อนหยังกระเพาะน้ำทะเลนี่มันคลีนมันเองในศาสนาพุทธเฮากับคลีนเพิ่นเองศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่คลีนตัวเองทำความสะอาดตัวเองคือดังแม่น้ำมหาสมุทรคือดังวังน้ำพวกทานเห็นหมดแล้วแก้วน้ำกะยาสัตว์ตายกะยามียังกะยาฮะนะมันจะต้องพัดขึ้นฝั่งหมดแม้แต่ปลาวานนักสาวตันสิบตันเวลามันตายนะเฮ็ดได้แม่น้ำนะฟองน้อยๆจึงพัดขึ้นหาดทรายใดก็เพราะว่าสิ่งที่สัวหายจังสันเจ็บอาศัยอยู่ในหมู่ที่เป็นสะอาดมันบ่ได้อันนี้มันกฎเกณฑ์ธรรมศาสตร์คนเฮาก็ดังเดียวกันถ้าบ่มีความสะอาดถ้าบ่รักษาระเบียบวินัยเป็นหลักเฮ็ดได้สิอยู่ในหมู่ใดคันว่าสั้นนะมันก็บ่ต้องมีหรอวะอันน่ะการปกครองความว่าการปกครองนะ administration นี่นะเข้าตั้งเขาว่าเอรักกีเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นสั่นขึ้นจนขั้นสุดท้ายเมื่ออเมริกานี้ขั้นที่ว่าเรือนฝ่ายบริหารเพิ่นก็มีตั้งแต่ประธานาธิบดีลงไปฮอดสั่นหลางพุ่นฝ่ายนิติบัญญัติก็มีพวกผู้แทนเฮ็ดกฎหมายฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายอันน่ะรัฐบาลเพิ่นก็ปฏิบัติกฎหมายฝ่ายที่ความหมายว่ากฎหมายอันใดปฏิบัติผิดหรือบันทึกมันเหม็นซ้ำอันใดมันเป็นทางสันมดไอ้น้องแม้แต่ขอว่าแล้วว่าวิวันน้ำน้ำในห้วยมันใสมันสะอาดมันบ่ต้องการอันใดที่จะเป็นเปื้อนไหลลงไปหันฉะนั้นน้ำจะพัดสิ่งของเปื้อนออกจากมดอยู่ในหลักการศาสนาอันนี้ศาสนาพุทธเฮาเป็นศาสนาที่ชำระสาสางตัวเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ดึงเห็นไกลผู้มีปัญญาเฮานับถือพระพุทธเจ้านับถือในนามอะไรนับถือว่า1พระกรุณาธิคุณพระพุทธเจ้านี่นะอีตนมดปกป้องมดสั่งสอนมดตั้งแต่สัตว์คนเพิ่นก็ยังสอนแต่ว่าเพิ่นต้องการแท้ๆกับมนุษย์ผู้คนที่กับสัตว์นี่คือกันคือหยังคือ1เสพกาม2หาอาหาร3ยานตายอันนี้มีในสัตว์และมีในคนแต่ว่าผู้คนมันมี2สื่อสื่อนึกมนุษย์คันสิเป็นมนุษย์แม่นหยังให้มีใจสูงให้มีศีลให้มีธรรมให้มีระเบียบให้มีวินัยถ้าคนบ่มีระเบียบคนบ่มีวินัยบ่มีศีลมีธรรมมันเป็นสัตว์แท้ละบอกซื่อๆโลดอันนี้นะฉะนั้นหั่นจะเป็นพระคงเป็นพระสงฆ์ก็อย่าเป็นอันนี้คนบ่มีศีลบ่มีระเบียบวินัยมันคือสัตว์สิตัวสิมีหยังมีหยังต่างล่ะทางคิดเบิ่งมนุษย์แม่นจังจะเอิ้นมนุษย์มันมี2ความว่ามนุษย์มนัสะแปลว่าใจอุจจายะไปว่าสูง2ความเนี่ยห่วงเข้ากันว่าเป็นเอิ้นว่ามนุษย์คนที่มีใจสูงใจสูงโดยวิธีใดฮู้จักศีลฮู้จักธรรมฮู้จักบุญฮู้จักบาปอันนั้นมันจะแม่นมนุษย์ร่วมในพาพร้อมก็ต้องแม่นมนุษย์โอเคพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นไอ้ต้นจังซั่นแหละเพิ่นจังสั่งสอนหมดต่อมาแม่นพระบริสุทธิ์ที่คุณไผก็ยอมก็ยอมหมดพระเจ้าไกลจากกิเลสเพิ่นเว้าจังอะไรมาต้องเป็นตามนั้นเพิ่นบ่มีว่าความเว้าพุทธเจ้านี่นะค่อยคิดจังสิตั้งแต่มือเพิ่นตัดสรุปไปหอนมือเพิ่นปรินิพพานความเว้าบ่มีขัดกันทนายบางคนไปว่าความก็ยังขัดกันอยู่ให้ทนายฟังโกงกันความน่ะเอามามัดข้อตัวเองได้แต่พระพุทธเจ้าเว้นจังซั่นเมื่อมาฮอดนี้บัดเนี่ยต่อมามันพระปัญญาธิคุณก็คือพระพุทธเจ้านี่ผู้มีปัญญาเลิศเพิ่นเคยบอกอนนท์บอกภิกขุว่าพระอานนท์เพิ่นจับเอาใบไม้มาในมือเพิ่นมา 3-4 หาใบอยู่ในมือเพิ่นถามว่าอานนท์ใบไม้ในป่ากับใบไม้ในมือเฮานี่นะอันใดน้อยอันใดหลายพระอานนท์ตอบว่าใบไม้ในป่าหลายขะหน่อยใบไม้ในมือเฮานี่นะของพระองค์น้อยนี่แหละปัญญาเฮาพระอานนท์ปัญญาเฮาเปรียบใบไม้ล้นอยู่ในป่ามีหน่อยมีหลายก็ค่อยทานทําเพิ่นสิ่งที่เอามาสอนพวกทานนี่นะก็คือใบไม้อยู่ในมือนี่แล้วปัญญาเฮาเป็นอย่างสั่นแล้วเพิ่นก็มาบอกวอกภิกษุว่ามี227ข้อพวกเจ้าต้องนับถือแต่ข้อหนักที่สุดน่ะก็มีขามนุษย์เสพเมถุนอุตตรีมนุษย์ธรรมและก็ขีลักขีศกอันนี้มันบ่ได้ถ้าต้องได้
ออกจากเป็นพระสงฆ์อันนี้เพิ่นเว้าไว้แล้วเห็นบ่เพิ่นปัญญาเพิ่นปานนั้นบัดนี้เรื่องเกิดขึ้นนะมันมีหรือเขาเอิ้นว่ามันนะมันดาของพระกัสสปะเราเป็นลูกเศรษฐีเรื่องมันนะเราเป็นลูกเศรษฐีแล้วพ่อแม่ว่าเจ้าต้องเอาผัวลูกเอ้ยอย่าไปสอกตระกูลเสมอกันมนบหรือว่าลูกชายของตระกูลเสมอกันนี่มาให้เจ้าแดงแต่งงานแล้วก็ว่าขน่อยบ่อยากแต่งหรอกพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขน่อยอยากไปบวชแต่ว่าทั้งทาจะได้เจ้าเป็นลูกสาวเดียวและเฮ็ดแนวใดจังสิเป็นไปได้บัดนี้คิดพ่อคิดแม่บ่ได้เออบวชกับบวชบวชกับบ่ได้บวชแล้วขอโทษจิเอาแต่งงานกับแต่งน้องจิแต่งดอกเอาผัวเราก็เลยตัดสินใจเอาผัวแต่ว่าเมื่ออยู่นําผัวแล้วปฏิบัติผัวได้ถูกต้องบ่มีทีติบ่บกพร่องต่อมาแล้วละครนําผัวว่าผัวเอ้ยอายเอ้ยสมบัติที่มีอายมีของน้องนี่ห่วมใส่กันน่ะอายจะเอาเมียหาคนก็ได้เอาเท่าไหร่อีกก็ได้ผัวให้น้องให้ไปบวชเถาะเราก็ได้ไปบวชเพราะผัวอนุญาตให้ไปบวชอยู่สํานักของพระเทวทัตพระเทวทัตก็ฮู้จักแล้วเนาะเฮาบ่ต้องไปอธิบายแว่นไผไปบวชอยู่สำนักภิกขุนีสมัยนั้นมันมีภิกขุนีมีผู้หญิงไปบวชแล้วเล่าก็ไปบวชอยู่หั่นต่อมาท้องเล่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีคนมาโจทย์มาค้านว่าเป็นใดเนาะภิกษุองค์นี้น่ะภิกขุนีองค์นี้นะมาบวชแล้วนะยังมีเสพกามอยู่คือว่าเป็นแนวนี้คลายหน้าคลายตาผิดบาวินัยเฮ็ดแนวใดเขาเอาเราไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นผู้แข้งกับพุทธเจ้าอยู่แล้วยานตัวเองสิเสียหน้าว่าฮักสาภิกขุนีบ่ดีก็เลยบ่ให้เราสิเราว่าอย่าทําให้ขนานี่สิหายวายวอดเทินก่อนสิได้บวชนี่นะบ่แม่นน้อยๆต้องผ่านอุปสรรคหน้าประการยอมเอาผัวที่ทั้งที่ตัวเองบ่อยากเอาสุดท้ายก็ได้มาฮอดจุดประสงค์ว่าได้บวชแล้วทานสิมาทําลายความอันนั้นปรารถนาของขน้อยจังสิบ่ถึกถ้าว่าจะให้ซิกแท้ก็บ่เป็นหยังขอให้เอาขน้อยนี่ไปหาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้เพิ่นตัดสินเองบัดนี้ย่างไปทาง60เกือบ600กิโลเมตรตั้งแต่เมืองรัสคฤห์ไปฮอดนครนั่นน่ะสวัสดีซึ่งเป็นบ่อนพระพุทธเจ้าอยู่บ่อนวัดเสตวันหั่นไปฮอดแล้วพระพุทธเจ้านี่ฮู้แล้วว่าสิมานี่แต่ว่าดังได้เฮียนพบทานแล้วเพิ่นมีปัญญาเลิศมีงานทุกงานฮู้ว่าเรื่องมันสิเกิดถึงซี่สิพิจารณาแนวใดหนอเพิ่นฮู้ว่าเล่าว่าน่ะบ่ได้มีลูกหลังจากบวชสินะมาฮอดแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นมานางอันนี้มาย่อมือนบแล้วนางแล้วรายงานแล้วขน้อยนี่เป็นแนวใดสมควรขน้อยสิต้องสิกหรือว่าต้องอยู่พุทธเจ้าก็บ่ตอบหยังเพิ่นเอิ้นว่าโอเคเรื่องนี้นะเรื่องจังซี่เป็นเรื่องที่ว่าคารวาสทุกคนจะต้องเอาการตัดสินใจพวกคารวาสกับพวกพกไทยบาล นี่แหละเพิ่นก็เชิญผู้ที่ว่ามีปัญญามาผู้ที่คนเคารพนับถือมาผู้เฒ่าผู้แก่มาเชิญผู้ใหญ่ที่สุดก็แม่นพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นเพิ่นซื้อเพิ่นว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นเจ้าสวิตปกครองแขนโกศลเอามาผู้1ผู้ที่2เศรษฐีใหญ่ที่สุดกินทานหลายที่สุดซื้อเพิ่นมีแต่ทานผู้ใดบ่มีอยู่มีกินทานเลยๆจนได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทานให้คนทุกข์คนยากจนได้รับชื่อจังซั่นชื่อเพิ่นอีหลีชื่อว่าทานสุทัศน์เนาะแล้วผู้ที่3ก็แม่นพนักแม่นนางวิสาขะซึ่งเป็นมหาอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์คำสู้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหลายที่สุดแล้วก็หมู่นางวิสาขะแล้วทั้งหมดมี12ตระกูลมาแล้วพวกทานจงสำละสาสางนางอันนี้สินะแม่นคนไทยบาลมดประกอบเป็นคณะลูกคุณคณะมาสืบสวนเพิ่นมอบนางวิสทางพระเจ้าพระสิทธิกุศลผู้ที่เป็นพระราชาเลยมอบให้นางวิสาขาเป็นผู้สืบสวนนางวิสาขาก็ไปสืบสวนภิกษุองค์นี้ภิกขุนีองค์นี้เพิ่นก็เริ่มถามว่าเจ้าประจำเดือนยุดมือใดตีนเจ้าใครมือใดมือเจ้าใครมือใดน้อมเจ้าใครมือใดขอโทษเนาะโยนี่เจ้าเด้ใครมือใดเมื่อฮู้จักแล้วนางวิสาขาผู้สลัดลักแหลมจังฮู้จักว่านางอันนี้เล่าบ่ได้มีลูกก่อนบวชบ่แม่นเล่าบ่ได้มีลูกหลังบวชเล่ามีลูกก่อนมาบวชจึงว่าเล่าพ้นโทษนี่แหละเป็นหนทางที่พระพุทธองค์แต่งไว้สินะจังนําเอาจังที่มา
ใส่ในพิธีซิกจันดาเฮือนใครก็เป็นอย่างสี่แล้วถ้าผู้ใดอยากเห็นอีกก็ขอไปคนตามพระไตรปิฎกหนึ่งคดีพระเด้อคดีภิกขุโกสัมพีหนึ่งการลงอุปสมบทหนึ่งสองแม้นคดีหรือว่าเรื่องของพระกัตพระกุฏกัสสปะกุมารมารดาพวกถามจะเห็นเพียงแต่ทานตีหนังสือนี่เขาไปจะเห็นหมดนี่แหละคือมันจิแจงจิข้าวตีแต่ว่าเหตุผลหลายกว่านี้ข้าพเจ้ายักเซินทานสมพรสัญญาสิทธิ์เสนาผู้ที่เกื้อกลัวน้ำวัดลาวพุทธวงศ์กว่า30ปีผู้ที่หูจักอยู่เมืองลาวเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปานอนันโทเฮาทานสมพรกับข้าพเจ้าเป็นเพื่อนฮักเพื่อนแพงกันตลอดมาเนาะแล้วเป็นไกศิษย์วัดลาวพุทธวงศ์หันหัวมือทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างสาวัดลาวพุทธวงศ์ผู้เหลืองอันนี้ดีก็ขอเชิญทานสมพรขอเติมขอแถมขอเชิญเชิญยะลุงสมพรอันมิวในเด้อยะลุงก่อนอื่นก็ขอขอบใจน้ำท่านทองจันทร์ที่ให้เกียรติได้มาอุลมน้อยนึงแล้วก็ขอขอบใจน้ำน้องมะลิที่ให้เกียรติเชิญออกมารายการในมื้อนี้ก็คนอื่นก็ขอแสดงความเคารพขอถ้าหากว่ามีคณะสงฆ์ได้รับสมคลิปนี้เบิ่งแล้วอยู่นี่แล้วขน้อยก็ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกอาทุกองถ้าหากว่ามีการข่าวผิดพลาดอันใดก็ขอกราบอภัยในฐานะผู้มีความรู้น้อยและก็ขอแสดงความเคารพต่อพ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ในอเมริกาและอยู่ต่างประเทศที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ข้าพเจ้าก็สมพรสัญญาชิตเสนาก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้น้อยทั้งพุทธศาสนาก็เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ความรู้คันสิเว้าเรื่องในด้านศาสนาเนี่ยคำสว่าเปลือกนอกของมะพร้าวก่อนสิถึงแก่นไปในเนื้อมะพร้าวนี่มันก็โอ้ผ่านความเพียรหันลายหันลายแนวส่วนสี่คันสีเว้าแล้วซ้ำกับว่าคันสีถึงแก่นบักพร้าวนี่ซ้ำกับว่าดึงไงบักพร้าวหันออกมาเทละเส้นเทละเส้นเทละเส้นเลี้ยงกันเมื่อว่าในยุ่งบักพร้าวหันไม่มีจักเส้นพุ่นละความยากในการปฏิบัติธรรมความเพียรในการปฏิบัติธรรมก่อนที่เข้าถึงแก่นเนื้อบักพร้าวเพราะฉะนั้นว่าข้าพเจ้าก็หูแต่เล็กๆน้อยเพียงน้ำเพียงโมเท่านั้นหูเปลือกนอกของมะพร้าวเพราะฉะนั้นว่าท่านครูบาอาจารย์มหาเฮืองท่านท่องชันเป็นผู้สอกหูสอกเห็นคนขั้วในด้านพุทธศาสนาเพิ่นก็ได้บรรยายมาเป็นอันยาวนานหลายพอสมควรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็มีอันที่จะเสริมเข้าในตามความคิดเล็กๆน้อยๆที่หูเห็นในปาสิมาโอวาทของพระพุทธองค์ได้ตัดสั่งพระอนนท์ว่าเมื่อเฮาตถาคตดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วขอให้ภิกษุณีอุปสกอุปสิกาเป็นผู้เบิ่งแยงพุทธศาสนาพระธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ดีแล้วนั่นจะเป็นศาสดาแทนเฮาเองดังนั้นพวกเฮาแม่นมีหน้าที่ปฏิบัติตามเป็นไปตามเฮาเป็นอุปสกอุปสิกาควรจะเป็นผู้เบิ่งแยงพุทธศาสนาตามคำสอนของพุทธองค์เพิ่นได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นมาศาสนาจะเลื่อมใสได้มันก็ต้องมีอุปสกอุปสิกาเป็นผู้อุปถัมภ์คำสู้ไปวัดไปวา
ซึ่งอุปสกอุปสิกานี่ก็เพื่อขอเพิ่งบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนธรรมวินัยอันใดดีอันใดให้ก็แม่นอาศัยพระภิกขุหันเป็นผู้อบรมสั่งสอนออกตนญาณโยมให้ไปได้ทางที่ถูกต้องเพราะว่าอบรมญาณโยมนี่บ่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าถึงพระธรรมบ่มีโอกาสจะไปสอกเฮียนฮู้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากว่าแต่ละคนหั่นก็ได้รับภาระรับผิดชอบน้ำครอบน้ำครัวน้ำลูกน้ำหลานโดยเฉพาะกับน้ำวัดวาศาสนาไปหาอยู่หากินได้เงินได้คำมาแล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออาหารหวานข้าวไปแจงหันวันเพ็ญมีหน่อยก็ได้แบ่งไปหน่อยมีหลายก็ได้แบ่งไปหลายอาหารที่ปรุงขึ้นแล้วเฮาสิกินก่อนก็บ่ได้ยังไม่ตู้ไม่เท่าเพิ่นว่าโอแบ่งให้เพิ่นไปก่อนเด้อจึงตักมากินเด้อแบ่งไปวัดก่อนเด้อจึงตักมากินเด้ออันนี้ก็แปลว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ออกตนญาติโยมหรือพ่อแม่พี่น้องหั่นได้นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้สูงส่งสมกับว่าเป็นสุปฏิปันโนแท้ๆผู้ประดัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาจึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนกระทั่งว่าสิบ่ลืมตัวกับว่าแม่นลืมตัวจังใดคันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหั่นไปบ่ถูกต้องตามธรรมวินัยพวกลูกหลานฮู้ก็อยากเว้าให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพ่อแม่เพิ่นก็ว่าโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่อย่าไปเว้าให้พระเด้อบาปแดงว่าซั่นโอ้คันว่าจังซั่นมันก็มันแม่นบ่นี่ก็อยากถามผู้เฒ่าผู้แก่คือเนี่ยบาปอีหลีบ่คันในเมื่อว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ผิดธรรมวินัยจังซี่นะเฮ็ดแนวบ่แม่นผิดศีลจังซี่นะมันบาปบ่จังซั่นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาจังซี่ล่ะนับว่าพวกพ่อแม่พี่น้องภายในรัฐนี้แล้วก็ภายในสหรัฐทั่วโลกก็พากันตื่นเต้นในการจะต้องสอกหาค้นคว้าหาธรรมวินัยเพื่อแสดงฮู้ว่าอันใดผิดอันใดแม่นต่างอยากเฮียนฮู้ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็แปลว่าโดยเฉพาะพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นอยู่สหรัฐอเมริกานี่มีความตื่นในการอยากเฮียนฮู้ค้นคว้าเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เฮานี่แท้โดยเฉพาะมีเรื่องวุ่นวายขึ้นบรรลาพุทธวงศ์นี่ปรากฏว่าพวกลูกพวกหลานนั้นได้มาเต้าโฮมกันเป็นพลังหนึ่งที่จะต้องค้นคว้าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดดีกับควรสิส่งเสริมอันใดบ่ดีกับควรสิตัดมันไปบ่ให้มันมีอยู่ในสังคมอันลาวเฮานี้เพราะฉะนั้นเรื่องของมันเกิดมาจังซี่ล่ะครับพระเจ้าก็อยากถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับคันหากว่าออกตนญาติโยมนี้เห็นสมณะองค์ใดองค์หนึ่งเห็นบ่ถูกต้องออกตนญาติโยมสิเป็นผู้ตักเตือนได้บ่อันนี้ก็คันว่ามันบ่ผิดกับพวกออกตนญาติโยมนี่ก็สิบ่กระดากใจในการเว้าต้องตีอันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เฮ็ดบ่อยู่ในธรรมวินัยหั่นเส้นยมหาเฮืองเพิ่นก็เว้ามาปรสึกที่ว่าผิดลงไปแล้วหั่นก็ตายจากความเป็นพระไปแล้วนอกจากนั้นก็ผิดต่ออนันตริยกรรมหาเฮ็ดให้พระสงฆ์แตกกันอันนี้ก็เป็นพิษใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นในเมื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบ่เป็นสุปฏิปันโนแล้วบ่เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติสอบแล้วแล้วก็ซ้ำกับพวกเฮานี่ก็ไปนบไปไหวต่อไม่ซื่อๆซั่นตั่วหรือว่าอย่างใดคนไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หลายคนมีคําถามจังซี่เพราะฉะนั้นว่าอันคนน้อยก็อยากขอฝากฝังไว้นําคณะสงฆ์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอาทุกองค์ขอให้เป็นแว่นแยงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมว่าให้เป็นสุปฏิปันโนแล้วศาสนาของเฮาจะมีความเหลื่อมใสขึ้นไปอีกเช่นว่าคือกับวันลาพุทธวงศ์ของเฮาเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าผู้ใดก็ประณาม
ประนามถึงความบริสุทธิ์ดีว่าพระอยู่ในหันบ่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบท่านสิเว้าแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้ศิษย์วัดท่านไปฮู้เรื่องในทั้งหมดนั่นล่ะท่านเว้ามาแล้วก็ผู้ข้าก็บ่อยากเว้าหลายท่านความเปื้อนเปื้ออยู่ในหันคําแปลว่าผู้ใดอยู่ใกล้ศิษย์มันก็สิฮู้ไปเองแล้วในขั้นต่อไปท่านเรื่องถ้าหากว่าผู้นำพาวัดวาศาสนาอยู่ในวัดลาวพุทธวงศ์หันหากบ่มีการเปลี่ยนแปลงนับมือนับออกตนญาณโยมสินำเรื่องความบ่เจ็บบ่ดีอยู่ในวัดลาวพุทธวงศ์ขึ้นมาประจานขึ้นไปอีกหลายคนเก่าหันอีกเพราะฉะนั้นในขั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าผู้บ่กล้าออกมากับยังบ่กล้าออกมาเถอะก็สิรอฟังคอยอันนะทยอยออกมากันเว้าเทละผู้ละคนพ่อแม่พี่น้องก็สิเห็นในขั้นต่อไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เว้ามาถึงขนาดนี้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่เป็นอันเพิ่มเติมแล้วก็มีข้อข้องใจมีคําถามอยู่ในใจก็คือได้ถามมาอันน่ะว่าออกจนญาณโยมนี่มีสิทธิ์ต้องติพระทรงองค์ข้าเจ้าที่เฮ็ดบ่แม่นทันได้บ่คันว่าบ่ได้ก็มันก็บ่ได้เป็นหยังจึงบ่ได้ก็จะฮู้ฉะนั้นว่าก็ข้าพเจ้าก็มีเรื่องราวแต่ตัวนี้ก็พอออกแนวคิดแนวเห็นเล็กๆน้อยๆตามความรู้ความสามารถเล็กๆน้อยๆที่มีนี่ก็นอกจากนั้นก็ขอส่งให้ญามหาเฮืองกับญาทองจันทร์ผู้ใดมีคำถามเพิ่นบอกหรือว่ามีหยังก็ขอเชิญถามได้ขอขอบใจโอ้ขน้อยมีคำถามแน่นอน อย่าลืมเด้อแต่ก่อนอื่นเนาะก่อนเฮาสิส่งไปหาอันนั้นญาลุงมหาบุญเฮืองนี่ก็อยากให้คนทางบ้านเฮาถ้าว่าท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับอีหยังก็ยาที่ญาลุงทั้ง3เพิ่นได้เอ่ยมาและกล่าวมาก็คอมเมนต์มาเลยเนาะผู้ข่าก็กําลังกะเบิ่งในคอมเมนต์ไปนําอยู่ถ้าว่ามีอันใดสําคัญที่สุดก็สิอยากถามเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็สิถามเลยแต่ว่าขน้อยมีอยากเว้ารวมตามที่เข้าใจที่ญาลุงทั้ง3ว่าก็แม่นว่าเอาเป็นว่าที่จริงมันก็เป็นหน้าที่ของออกตนญาติโยมถ้าอิงใส่พุทธศาสนาเนาะอิงใส่ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของเฮาก็แม่นว่าออกตนญาติโยมเฮานี่มีหน้าที่รักษาศาสนาให้เบิ่งให้แย้งว่าครูบาอาจารย์องค์ใดดีองค์ใดชั่วองค์ใดบ่ดีการเมี่ยนอนามัยวัดวาทุกอย่างนี่ที่จริงมันก็เป็นหน้าที่โดยตรงของออกตนญาติโยมจังซั่นเนาะอันนี้สิ่งที่ข้าน้อยเข้าใจได้แล้วบัดนี้หลักการและก็วิธีการว่าที่เขาถามว่าแท้เจ้าอันนั้นแท้อันนั้นว่าออกตนญาติโยมนี่เฮ็ดจัดพิธีปาลสิกให้จันดานี่อิงใส่หยังอันนี้ญาลุงมหาบุญเฮืองกับญาลุงทองจันทร์เพิ่นก็อธิบายแบบเปิดแจ้งรายละเอียดลิบเลยเนาะว่าอิงใส่ๆซึ่งภาษาอังกฤษเฮาเอิ้นว่ามันมี precedent คําว่า precedent นี่สําคัญที่สุดเนาะแล้วก็อิงใส่สิ่งที่เคยเกิดมาแล้วแล้วเอามา apply มาใส่ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยที่ว่าอยากให้พี่น้องนี่เข้าใจว่าเป็นหยังเฮาถึงได้เอาได้เฮียนเซิญให้ญาลุงทั้ง3ได้ออกมาอธิบายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพิธีปาลสิกที่เฮาเฮ็ดมาในเดือน9นี้มันเป็นปรากฏการณ์แล้วมันก็เป็นเถื่อทําอิฐในประวัติศาสตร์ของเรานอกเฮาที่ได้ทําพิธีปาลสิกด้วยที่ว่าเฮากฎหมายอยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกมันบ่ได้อิงใส่ศาสนาพุทธเฮาสิเฮ็ดคืออยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักมันบ่ได้ฉะนั้นในเมื่อเฮายังเป็นศาสนาพุทธเฮายังมีวัดมีวาเฮาก็ยังมีครูบาอาจารย์เฮาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักการของปาลสิกเพราะว่าเฮาอาจจะต้องได้ใส่มันอีกอันนี้ล่ะและบัดนี้นี่สุดท้ายแล้วก่อนอันนั้นจังใดก็อย่าอันนั้นมารีสิถามญาลุงสมพรเนาะเพราะว่าญาลุงสมพรนี่คันว่าแล้วก็เป็นหมอพรเนาะลุงเนาะแม่นเนาะเป็นหมอพรแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเฮ็ดพิธีนําพาออกตนญาติโยมนี่ในเฮ็ดพิธีปาลสิกแล้วขน้อยอยากให้อันนั้นอยากให้ญาลุงนี่หลังจากนั้นก็มีแต่อธิบายให้ลูกหลานได้ฟังว่าการเฮ็ดพิธีปาลสิกในมื้อนั้นเฮาเฮ็ดขั้นตอนมีหยังแน่จังใดแบบใดมันเป็นพิธีทางศาสนาคล้ายๆกันกับพิธีที่เฮาไป
ไปเฮ็ดอยู่วัดอยู่ว่าบ่หรือมันเป็นแนวใดหรือมันแตกต่างกันแนวใดหรือว่ามันอันเดียวกันอันนี้สุดท้ายก็อยากให้ญาลุงได้อธิบายในจุดนี้เนาะคิดว่าญาลุงมหาบุญเฮืองอาจจะมีคําเว้าต่อไปบ่ญาลุงก็สิมีอยู่ค่ะหากแต่ว่าในเวลาถามจังซี่แหละอยากได้ยินท่านสุพรน่ะเพิ่นอธิบายว่าเวียกที่เฮ็ดในเดือนกันยาหันพืชจังใดหันก็อยากให้พี่น้องทั้งบ้านได้หูจักตื่มเนาะแล้วนั้นน่ะขออยากขอเชิญเพิ่นให้อธิบายตื่มอีกเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้เนาะขอบใจย้ำยาลุงมหาบุญเฮืองก็ตามเห็นภาพโพสและตามความเข้าใจแล้วก็ตามได้ฟังยาลุงมหาการท่องจันได้กล่าวมาหลายเทื่อและแต่ก่อนนั้นคือกันได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปรสึกนี้บ่แม่นแต่มื้อนี้ที่ได้ฟังความบรรยายรายละเอียดก่อนหน้านั้นก่อนสิมีการปรสึกกันท่านก็ได้แลกความคิดความเห็นกันได้โอ้ล้มกันนำยาลุงมหาน้ำทองจันน้ำทานบาทพิมพ์มาไกลสอนแล้วก็ได้โอ้ล้มกันแต่ว่าสมควรบ่พวกเขาสิเฮ็ดพวกหลายคนก็ว่ามันสมควรแล้วเขาสมควรแนวใดเขาสิเฮ็ดถึงว่ามันสิบ่อันน่ะผิดบ้านผ่านเมืองเลยมีทานทองจันเพิ่นก็ค้นคว้าขึ้นมาแล้วก็เลยอิงใส่หลักการที่พระพุทธองค์เพิ่นได้ปฏิบัติมาหั้นแสดงว่าอันสารที่เพิ่นใส่จูรี่ตัดสินสุมือนี่12ทานนั้นสารหัวหน้าสารก็ยังบ่แน่ว่าเพิ่นสิตัดสินแม่นหรือบ่แม่นเพิ่นก็เชิญจูรี่หันมาเป็นผู้ตัดสินช่วยการเฮ็ดจูรี่นี่แปลว่าพระพุทธองค์เพิ่นนั่นน่ะเฮ็ดมาก่อนเฮาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วเพิ่นตั้งจูรี่มานี่คือกันครับท่านต้องจันได้บรรยายมามันมี12ทานขึ้นมามีแต่ผู้อาวุโสมีแต่ผู้มีความรู้มีผู้อยู่ในศีลจริยธรรมเพิ่นได้เอามาวิจัยถึงเหตุถึงผลแล้วก็ตัดสินไปว่าผู้นี้กระทําผิดบัดนี้มื้อที่เฮาเฮ็ดปรสึกมื้อนั้นพวกเฮาก็ได้เชิญประธานสมาคมหันมาร่วมจากอันฟิลาเดลเฟียพุ่นแดและจากมาริแลนด์แดจากเวอร์จิเนียนี่แดปรากฏว่ามื้อนั้นนั้นมี4ประธานสมาคมมาเข้าร่วมเป็นจูรี่นําและแล้วนอกจากนั้นมีคณะอาวุโสทรงคุณวุฒิได้เข้ามาร่วมนํารวมกันเป็น12ทานแล้วบัดนี้หัวข้อตัดสินนั้นมี4หัวข้อ1ก็แม่นเรื่องอันเสพเมถุนผิดบ่ให้จูรี่ได้พิจารณาเบิ่งพระสงฆ์นี่เสพเมถุนผิดบ่สองม้าก็เป็นลักนี้ผิดบ่สามม้าขี่ตัวนี่ผิดบ่สี่ม้าก็ทำให้คณะสงฆ์แตกแยกกันนี่ผิดบ่ทั้งสี่คำถามสี่ข้อนี่ชูรี่ทั้งหมด12ทานหันลงความเห็นว่าผิดมัดจันดานี่ผิดมัดทั้งสี่ข้อ12ทานหันไปว่าบ่มีทานใดที่ว่าบ่มีข้อใดผิดเพราะฉะนั้นในเมื่อว่าการตัดสินของจูรี่ทั้ง12ทานหันตัดสินว่าผิดจึงได้เสนอถึงงานาหัวหน้าหัวหน้าศาลก็ว่าได้คือยาลุงมหาเฮืองเป็นผู้ปารภถึงความตัดสินของจูรี่นี่แล้วก็เกิดมีการตัดสินปลดผ้าเหลืองนับแต่มื้อนั้นไปทางสังคมนี่ก็บ่ได้รับรู้ว่าจันดาหันเป็นพระสงฆ์ก็เจ้าไปแล้วตายจากความเป็นพระไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะโดยย่อที่ได้ทําพิธีปรสึกนั้นหวังว่าครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้ฟังคําปรารภยมหาเฮืองกับท่องท่านท่องจันมาต้นก็คือสิเข้าใจสําคัญด้วยขอบใจวันนี้มีคําถามจากคนจากผู้คนทางบ้านเนาะขน้อยเนาะอันนี้นี่เพิ่นคําถามจากท่านอสรเพิ่นถามว่ามีแต่พากันความบาดทางด้านเศรษฐกิจวัดลาวพุทธวงศ์พระจะอยู่ได้บ่คําถาม
ถามไปนี่ถามไปอยากถามลุงบอกก็ได้ลุงตอบก็ได้ลุงลุงลุงตอบนี่ลุงต้องบอกตามหลักการหากแต่ว่าพวกประเด็นสภาพการนี่อาจจะตอบถือกว่าลุงเนาะหรือว่าขั้นหากตัดสินใจว่าให้ลุงตอบลุงก็จะตอบเอาลุงตอบเลยลุงลุงตอบเลยเนาะขอขอบใจน้ำหน้าหลายความเป็นจริงเงินเรื่องพระสงฆ์เนาะว่าสิอยู่ไรบอว่าสันบอโดยหมายว่าเพิ่นคำถามเพิ่นว่ามิตรภาพกันความบาดทางด้านเศรษฐกิจวัดลาวพุทธวงศ์พระจะอยู่ได้บ่เพิ่นถามเพิ่นความบาดคือบ่ไปกินไปทานแม่นบ่ประมาณนั้นโดยเจ้าอันนี้อันที่คำเพิ่นเว้าหั่นว่าถ้าหากตามหลักการของพุทธศาสนาแล้วนะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีนิสัยที่พระสงฆ์หรือว่าผู้บวชในพุทธศาสนาได้ปฏิบัติคือว่าหนึ่งท่านว่านุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าเนี้ยผ้าสีเหลืองยอมฝาดหันเป็นประจำจะเป็นนุ่งสีแดงสีอื่นก็บ่ได้อันนี้อันหนึ่งหลักการที่พันได้ว่างไว้แล้วนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงสองมีบาทเนาะบาทในการมีแต่บาทเท่านั้นที่จะอันนั้นอยู่อันนั้นได้หมายความว่าขับเขาหน้าควบกินทุกอาหารทุกสิ่งทุกตอนเป็นอยู่ในบาทให้หมดขั้นสิบอกตามรักแท้ๆนั้นพิฆาตผู้ขอทานเนาะหลังนั้นพี่กูนี่มันผู้ขอทานก็อุ้มบาทไปแล้วกันนะผู้มีศรัทธาแต่บาทเขาบ่มีท่าเขาบ่ให้ดอกครับสิไปเถียงเอากับบ่ได้ดังนั้นจะว่าบาทนั่นแหละเป็นอาชีพถ้าหากมีการขวมบาทนั้นเนาะก็คิดว่าคือสิอยู่บ่ได้เพราะว่าออกตนหยาญโยมมดท่าเด้มดท่าย้อนหยังการมดท่าย้อนการประพฤติปฏิบัติบ่ดีของพระภิกขุสงฆ์นั่นแหละโดยเฉพาะของพระภิกขุจันดาเนี่ยปฏิบัติบ่ดีแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อออกตัวญาติโยมบ่ไปให้กินทานบ่ไปให้ความสนับสนุนแล้วมันก็อาจสิมดในบ่ว่าในกับว่า1ในภายในปีภายในเดือนนี่แหละปัจจาต้องมดแท้โดยเจ้าคำถามต่อไปเนาะคำถามต่อไปอันนี้จากทานจีแมนเพิ่นถามว่าเจ้าอยากถามว่าเท่าเสียงแค้นเอารูปมาลีโอเอารูปมาลีมาให้จันดาสวดมนต์ดำใส่แม่นความเฮ็ดแม่นควรเฮ็ดบ่ที่ใส่ศาสนาเป็นอาวุธว่าซั่นอันนี้เพิ่นกำลังหมายถึงตอนมีคนเอารูปขน้อยเอาออกไปทางวิดีโอแล้วก็เฮ็ดสวดมนต์เองก็สูดมนต์ทรงวิญญาณนะใส่จุดแบบจุดธูปจุดเทียนใส่น้ําอันนี้คําถามเพิ่นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเฮ็ดบ่ที่เอาศาสนามาเป็นอาวุธมาสาปมาแซงคนเป็นมนต์ดําประมาณนี้อันนี้เป็นคําถามว่าซั่นอันนี้ก็บ่เคยเห็นได้ยินเนาะหากแต่ว่าคนนั้นน่ะมันสิเฮ็ดได้มันทุกอันขนาดแนวเขาบ่มักไปศึกษามันก็ต้องเขาสิเฮ็ดได้หากแต่ว่าสมควรบ่สิเฮ็ดหั่นถ้าหากว่าตามอันนี้แล้วมันก็บ่สมควรแล้วคันสิว่ามากล่าวโทษกันซั่นโดยถือว่าลุงเว้านี่หรือว่าจังได๋โดยอันนี้ลุงบ่ได้เห็นวิดีโอคงครับโอ้อันเบิ่งเนี่ยลุงทองจันทร์เพิ่นอยากเว้าตื่มเชิญเนี่ยลุงทองจันทร์เอาขอขอบใจอันมาลีบรรหาที่ถามมา1คอมบัตรลาวพุทธวงศ์ภิกษุหรือว่าครูบาอยู่ใดบ่2การนําเอารูปนางมาลีไปสูดมติกาน่ะถูกบ่โอเคขอถามปัญหา1เสียก่อนขอตอบหน่อยนึงเพื่อให้กระจ่างแจ้งสําหรับทานผู้ซื้ออักษรบ่ผู้ที่ถามหั่นน่ะอันโดยผู้นั้นคำตอบง่ายๆหนึ่งก่อนอื่นมดตอบปัญหาทำอิฐ
บ่แม่นอุปสกอุปสิกาคอมบัดแต่พระในวัดเราพุทธวงศ์คอมบัดเพิ่นเองโดยการปฏิบัติบ่ถึกบ่ต้องพระพุทธเจ้าดิยามใดยามใดเพิ่นก็สอนเฮาบัญหาหนึ่งก็มียาหนึ่งพยาธิหนึ่งก็มียาหนึ่งปัวบัญหาหนึ่งก็มีข้อหนึ่งแก่ฉะนั้นจะปัวพยาธิหรือจะแก่บัญหาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ใดขอให้ประสอกหาเหตุที่มาของเหตุเหตุที่พวกอุปสกอุปสิกาสาวพุทธเฮาแสดงความบ่พอใจและทำการประสึกผ่านไปนั้นทานคิดเบิ่งดูเหตุมาจากไผไผเป็นผู้ก่อเหตุศาสนาพุทธเป็นศาสนา cause and effect ผู้ใดเป็น cause อันใดเป็น effect พิจารณานี่ไหนน้อยจังสิจะเห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหตุมาจากใสจังเกิดปัญญาจังมดคนลาวจังจะห่อนใจเกิดเป็นทุกข์เป็นยากเหตุมาจากใสสมุทัยแม่นอันใดแม่นการทีพระจันดาเหตุหยังทุกคนก็ฮู้ถ้าบ่ฮู้ก็นำไปอ่านที่ว่านัดนิตยสารหรือเว็บไซต์ของมูลนิธิมรดกลาวเพิ่นพิมพ์ประจำคอสแม่นยังเด้1 2 3จะพิมพ์ในหันมดอันสินทิวาท่านยะลุงอันอาจารย์มหาบุญเฮืองเพิ่นว่าว่าทรงนี่น่ะถ้าลักเงินเกินหามาซกจะถึกปราศิกจันดาลักไป392,000เอามาหาในหามึงดูมันได้78,000สีหอยสาวเถือกายหาเถือน่ะ78,000เถือแล้วแม่นจังได๋ล่ะนี้แม่นเฮ็ดที่จันดาสร้างขึ้นพวกเฮาบ่ได้ซิกจันดาท่านจันดาซิกท่านจันดาเองพวกเฮาบ่ได้ด่าจันดาจันดาด่าจันดาเองโอเคค่อยคิดแนวนั้นถ้าไปถามไผเข้าท้องว่าเฮ็ดมาจากไสองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นหลักการอันนี้เป็นธรรมเยื้องแสงไห้เฮาปฏิบัติหน้าที่ที่พวกเฮาเป็นอุปสกอุปสิกาเฮานี่นะรับความพระพุทธเจ้ายามได้หากว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเฮาเฮาออกจากอันทวารจังได๋นัตถิเมสรณังอัญญังที่อื่นพึ่งอันอื่นเฮาบ่มีแล้วพุทโธเมสรณังวาลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพวกเฮาเอเตนะสัจปะเสตาหุนตุเมสยมังคลังอาศัยการเว้าความสัตย์ความจริงนั้นนี้ขอให้เกิดเป็นมงคลก็ขอให้เกิดเป็นความสุขความเจริญสู่พวกเฮาเถิดเฮาเว้าแล้วอมะพันเตทุกเถือทุกเถือเฮาได้ยินพระภาษีพุทธเจ้าเฮารับบัดนี้เพิ่นบอกเฮาเด้อุปสกอุปสิกาของข้าพเจ้าเอ้ยธรรมวินัยศาสนาเฮาเนี่ยฝากไปนําเบิดทานก่อนเพิ่นสิปรินิพพานเพิ่นว่าเด้อัปปมาเทนะสัมปาเทถะขอพวกทานจงอยู่ด้วยความบ่ประมาทเถิดความบ่ประมาทคือหยังทานอย่าละเสียเด้ออันใดผิดบ่ถูกบ่ต้องในหลักศาสนาเฮาให้พวกทานสะสางเฮาก็เฮ็ดตาทีของเฮาแล้วเฮาสิผิดหยังล่ะนี้ปัญหา2อันว่าสักอันสุดมติกาแล้วเอาหูล้านมาลีไปใส่ข้าพเจ้าเคยอธิบายไปแล้วเทื่อนึงว่าสูตรมติการกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยกตาธรรมาอันนี้เป็นธรรมสั้นสูงที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลือกสรรก่อนเพิ่นจีขึ้นเมื่อจำพรรษาอยู่สวรรค์สันดุสิตพวกทานคือสิได้ยินหมดทุกคนว่าอยู่เมืองไทยมีโรงแรมเลิศอันนึงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครของเขาชื่อว่าโรงแรมดุสิตธานีดุสิตาธรรมาสัทธมานุสาวิสุงตุสตาสัทธมาสัทธังสุตตวา
สันดูสิทันใดครับยินแล้วเนาะได้ยินแล้วเนาะความว่าพุทธศาสนาธรรมมี66มาติกาธรรมอันนี้เป็นธรรมสันสูงถ้าบ่ระวังกับธรรมน่ะมันจะไหมตัวเองให้ยักตกนรกอเวจีเอาธรรมมาลงสันตำมาใส่ทับใส่กิเลสตัวเองทับใส่ความเครียดแค้นทับใส่มันบ่ถือจะถือหรือผิดผูกเกี่ยวก็ต้องพิจารณาตัวเองคันเลียนกับธรรมค่อยลีนโดยความเคารพเคารพในธรรมจิตใจในธรรมศึกษาในธรรมปฏิบัติในธรรมอันนั้นจังสิเป็นอุปสุขอุปสกาทีดีฉะนั้นนั่นเอามาด้วยความแค้นมาเฮ็ดให้นางอันนี้มันสิเกิดประโยชน์ยังล่ะพระพุทธเจ้าเอาอันนี้แหละมาติกา66นี่แหละมี66บทเอาขึ้นไปเทศโพธิ์พระมารดาเพิ่นอยู่สันดุสิตเวลาเพิ่นลงมาเพิ่นเปิดโลกทั้ง3ให้เห็นหมดอยู่นรกอยู่อเวจีอยู่สวรรค์อยู่เมืองมนุษย์เห็นหมดมื้อนั้นเฮาพากันตักวาเทโวให้พวกเจ้าให้พวกทานคึกแนวนี้ฉะนั้นการเอาธรรมอันนี้ไปลีนปลาเล็กน้อยนะเอิ้นลีนบ่เรียกง่ายลีนเฮือนน้อยนะสมควรบ่สมควรกับผู้ใดเฮ็ดกับพิจารณาเอาเองขอข้าพเจ้าขอเว้าจังซี่ขอมากุศลธรรมาอกุศลธรรมาน่ะคันแป้มันก็ง่ายที่สุดกุศลที่เฮ็ดมาคือบุญที่เฮ็ดมาอกุศลก็แบบบาปที่เฮ็ดมาอภยากตาธรรมาบ่แม่นบุญและบ่แม่นบาปแต่ในใจของบักฐานข้าพเจ้าจะขออธิบายง่ายๆพวกท่านฟังจังซี่เด้อขอสมเกียรติความว่ากุศลธรรมาอันใดก็แม่นธรรมเฮ็ดบุญก็แม่นธรรมอกุศลธรรมาเฮ็ดบาปก็แม่นธรรมเฮ็ดความชั่วก็แม่นธรรมอภยกตาเฮ็ดอภยกิจบ่แม่นบุญแม่นบาปก็แม่นธรรมข้าพเจ้าเปรียบเสมอธรรมที่เป็นกุศลคือเป็นบุญและธรรมที่เป็นบาปและธรรมที่เป็นบุญเป็นบาปน่ะคือดังจังซี่ขอให้ฟังคักๆเด้อท่านผู้มีเกียรติเคารพครับทั้งหลายเปรียบความว่าธรรมนั้นใส่ดินเทียนไขเหล่มหนึ่งพวกทานไปซื้อมาเวลาเป็นกุศลคือจังได้จากเทียนไขนั่นน่ะคือมาไตเยื่องกินเขากะอิ่มลูกหลานได้กินนำกันหมดเห็นหน้าเห็นตากันนี้แม่นกุศลไตเฮียนหนังสือกะใดไตเยื่องทางตัวงูกะบ่ตอดโหเตะสะดุดบ่ลงเหวนี้แม่นกุศลธรรมะจะทำที่เป็นกุศลก็คือเทียนไขให้ประโยชน์พวกทานต่อมาบัดนี้อกุศลธรรมะเด้ก็คือทำอันเทียนไขอันเดียวหั่นแหละไตแล้วไปจุดพรหมเขาเด้จักจุดพรหมนางมารีซั่นบ่หรือว่าจังได๋นี่ก็ทำอันเดียวกันทั้งเทียนไขอันเดียวกันไตแล้วจุดพรหมเขาเด้จุดเครื่องเขาเด้จุดเทือนเขาเด้จุดบ้านจุดเมืองเด้ทานสิเป็นแนวใดอันนั้นมันแม่นโตบาปโตอกุศลเพิ่นจะว่าอกุศลธรรมะวันนี้อภยกิจได้อภยกตาแม่นหยังกะเทียนไข่เล่มเดียวได้ทานเอ้ยเฮาซื้อมาแล้วบ่ไตเอาไปใส่ลิ้นซักไว้พันปีมันก็อยู่หันมันบ่แม่นกุศลแล้วบ่แม่นอกุศลบ่แม่นบุญได้บ่แม่นบาปแต่เทียนไข่นั่นก็อยู่หันคือเก่านี่นะค่อยเข้าใจจังซี่สนันหันเอามาสูตรจังซั่นกะสุดแล้วก็เฮ็ดหลายกว่านั้นก็เชิญข้าพเจ้าบ่ห้ามเด้อนี่เด้อแต่ว่าคิดเอาเองประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ที่จะบ่ได้เป็นอย่างไรน่ะข้าพเจ้าสมเกียรติไปฟังหมดแล้วอุปมาให้ฟังเนาะผู้ใดจะด่าจะดั่งข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าพร้อมนางลี่บ่แม่นข้าพเจ้าบ่ได้พร้อมนางมาลี่มาลี่กับข้าพเจ้าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเพิ่นบ่ได้ล้านมันรู้ใครข้าพเจ้าบ่แม่นล้านข้าพเจ้าแต่ว่าเมื่อคนถามมาจังซี่ข้าพเจ้าก็แก้ให้ฟังจังซี่ความเป็นจริงจังซี่หรือผู้ใดจะหาเหตุผลมาหักล้างความข้าพเจ้าอธิบายดีกว่าเชิญข้าพเจ้ายินดีจะโตว่าที่ต่อไปขอบใจโดยข้าพเจ้าขอถอนแล้วเนาะข้าพเจ้าต่อไปเพราะว่าครับเข้าใจคําถามแต่ว่าเมื่อฟังคําอธิบายของท่านทุกท่านเนี่ยข้าพเจ้าเข้าใจแสดงว่าพวกจนาหั่นแหละเอาหูนางมณีไปสวดแม่นบ่โดยสวดแล้วว่าอยากให้กันนําเจตนาอันนั้นของเขาก็สิเพื่อหวังอยากให้นางมารีนี่มีอันเป็นไปบัดซะโดยอันนี้ข้าพเจ้าขอตอบโดยตรงเมื่อก่อนนี่ข้าพเจ้าเสียใจหลายเพราะว่าอันฟังคําถามบ่ชัดเจนดังนั้นข้าพเจ้าขอตอบหลังนี้ขอให้ชาวพุทธทั้งหลายเข้าใจว่าสมณะแปลว่าหยังสมณะนี่แปลว่าผู้สงบเนาะ
จันจนาเอาหูบนั่งมารีไปสวดในจังสีนี่ท่านคิดว่าเฮ็ดถือบ่บ่แม่นแต่นักปราชญ์อาจารย์ดอกไผคนธรรมดาเขาก็เข้าใจว่าเฮ็ดบ่ถือเฮ็ดผิดศีลธรรมบ่ถือบ่ต้องแม่นแต่อาหารต้องไปเลี้ยงท้องนี่ใกล้มาจากอุปสงค์อุปสิกาให้ใส่บาตรให้เพิ่นจังได้กินว่าซั่นซะแล้วเรื่องอีสังจังไปเฮ็ดของจังซั่นหากแต่ว่าเว้าเฉพาะแล้วคือนางมารีจังสิว่าจะเป็นโทษเป็นภัยบ่เป็นโทษเป็นภัยอีหยังบ่หยังคือท่านท่องจันก็ได้อธิบายไปแล้วแล้วข้าพเจ้าขอบอกเตือนอีกว่าบ่มีโทษมีภัยถ้าพระอยากเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดแต่ว่าตนาเฮ็ดหันคือกันกับแกงขอนใส่ฝาเนาะแกงใหม่แกงขอนใส่ฝาผนังแต่ว่ามันบ่ไปได้แม่ขอนมันสิครับมันเวลามันไปโลนกับฝาผนังแล้วขอนมันสิไปใส่มันต้องกลับมาหาจันดาเองคือดังนั้นถ้าหากจันดาเฮ็ดจังซั่นแล้วหันจันดามีความบ่สบายใจเดือดร้อนคืออิสาปัญญาบาทเบียดเบียนหมู่บ่ได้ถือตามหลักการของพระพุทธเจ้าที่เทศนาสั่งสอนไว้ว่าอันในสัพพะปัสสะอาการณะพระพุทธเจ้าสอนบ่ให้เฮ็ดชั่วโดยประการทั้งปวง2กุศลสุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าสอนให้เฮ็ดความดี3ที่3อันจังสันก็ยังหลงเป็นอันว่าจิตใจให้ผ่องใสบ่จะลามีจิตใจขาวสะอาดบ่การปฏิบัติจังสันเอตังพุทธศาสนังว่าจะลาเฮ็ดถือบ่อันหลังนั้นจะลาเฮ็ดบ่ถือเฮ็ดผิดแต่ว่าน้ามื้อนี้จะได้รับความเดือดร้อนบ่มีทางอยากเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดก็เฮ็ดได้แต่ว่าไม่ค่อนก็คือที่แล้วอธิบายไปหันว่ามันสิกลับมาหาจันดาคืนอีกของเก่าเพราะว่าจันดาเป็นผู้อิสาปัญญาบาทเบียดเบียนผู้อื่นบ่ได้ปฏิบัติอยู่ในเหตุข้องของพระสงฆ์ดังนั้นการตัดสินของคณะพวกอันอุปาชกอุปาสิกาพวกอันนั้นพวกเฮาได้เฮ็ดในเดือนเก่านั้นถูกต้องมัดว่าอันนี้แสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าจันดานี่แม่นบ่อะไรอันน่ะเฮ็ดดีในทางพุทธศาสนาหวังทําลายมางเพจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เขาจะเฮ็ดได้ที่มันเป็นประโยชน์ล่างนั้นผลสะท้อนทั้งหมดมันสิกลับขึ้นไปหาเขาคือเก่าเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจจังซั่นโดยคําถามต่อไปจากท่านบิ๊กคูเมนเพิ่นถามว่าญาลุงทั้ง3อธิบายได้ละเอียดดีคนทั่วไปจะยอมรับแต่จันดาบ่ยอมรับความจริงและยังสร้างปัญหาเอากฎหมายมาคมคู่เพื่อหวังจะเอาตัวอยู่รอดฉะนั้นสมควรบ่ที่จะดำเนินคดีคืนต่อจันดาและพรรคพวกให้เต็มเปี่ยมอันนี้นี่ตามลุงได้ยินอันว่าซั่นตามลุงนี่ได้ยินนั่นละการอันความเว้าก้าวจาของคณะอันเพิ่นที่จะเพิ่นผู้กำกับเวียกงานนี้เพิ่นบอกว่าแน่นอนจะบ่ได้หยุดเศร้าแต่เท่านี้เพิ่นจะพยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ถี่เพื่อแก้ปัญหานี้เพราะว่าจนานี่สร้างปัญหาความหนาวเหม็นในพุทธศาสนาให้อุปสกอุปสิกาชาวพุทธทั้งหลายนี่ค่ายอันสถานนําพระภิกขุองค์อื่นๆคือกันแล้วก็อันที่2จันดานี่เป็นแบบอย่างสอนแนวสัวให้แก่พระภิกขุในพุทธศาสนาในเหตุคือกันครับจันดาเพราะว่าจันดาอ้างว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นผู้สลาดเขาเป็นผู้มีความรู้เขาอยู่เหนือคนจะให้ทุกคนมาพิจารณาเลยคือเบิ่งว่าถ้าหากเป็นคือกับการปฏิบัติของจันดาแล้วมันสิเป็นอย่างไรฮะกําลังนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจึงว่ามันก็คือกับแกงขอนไฟฟ้าแหละในที่สุดมันก็สิกลับขึ้นมาหาจันดาของเก่าเนาะโดยอันนี้ก็ก็เท่านั้นแล้วไปมีคําอันนั้นเต
ลืมก็ขอให้ได้ซอยอันนี้อันนี้มีคอมเมนต์เพิ่นอันนั้นท่านบุญทวีเพิ่นบอกว่าขอยอมือขึ้นเหนือหัวและนับถือยาลุงทั้ง3ที่มีความรู้เรื่องศาสนาและให้ธรรมะเศสนาดีกว่าพระสงฆ์หลายๆองค์ที่บวชแล้วหลายพรรษาพุทธาดอกเนี่ยเอาข่าวกันเพราะจังสิเมื่อกี้นี่มีคำถามว่าเฮาสิใส่กฎหมายบ่ว่าอย่างซั่นถ้าพันสอนแดวอันนี้เด้อทางโลกการกระทำความผิดนี่นะมันเป็นยะศึกษาไรหูแล้วเป็นตอนทำอิดถ้ามีความตั้งใจกระทำความผิดเคินว่า intentional infractionอันนั้นบ่มีความผิดคือว่าคิดว่ายักขาผู้นี้ยักทําลายผู้นี้ไผก็บ่ได้ยินแต่เจ้าคิดนั่นบ่มีความผิดทางโลกแต่ทางธรรมเป็นกรรมเป็นมโนกรรมฉะนั้นหั่นเพิ่นจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับความตั้งใจพระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนากับความตั้งใจความคิดอยู่ในใจนะมันเป็นการกระทําเจตนาเนี่ยดีออกมามันก็การกระทํายอมดีเจตนาหายการกระทําออกมายอมหายเพิ่นเว้าซิองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐิมิภิกขุทั้งหลายเฮาตัดว่าเฮาเว้าว่าเจตนาคือการกระทําเจตนาที่พวกท่านเห็นเช่นว่า1เฮ็ดแนวใดจังหวัดเจตนาเสียก่อนเปลี่ยนธรรมนูญของวัดบอกว่าบ่ให้สมาชิกผู้ไปกินไปทานผู้เป็นสมาชิกวัดลาพุทธวงศ์น่ะบ่มีสิทธิ์ประกอบการเลือกตั้งบ่มีสิทธิ์ซุมนำบ่มีสิทธิ์การปนบัตรออกเสียงอย่างมัดนี่อันนี้แม่นเขียนโดยคณะไหมแต่เขียนวันที่เท่าใดน่ะถ้าอยากได้ขอให้ทานเข้าในเว็บไซต์ของLGHA จะได้รับคำตอบการเขียนจังสันน่ะเขียนธรรมนูญสันมีเจตนาหยังล่ะก็เบิ่งจังสิถือความเว้าของพุทธเจ้าบ่พระองค์ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐิติเจตนาคือการกระทําคันกระทําออกมาตัดสิทธิ์บัดเนี่ยมันผิดไผแดบ่ตัดสิทธิ์น่ะ1ห้อยพวกท่านสังเกตทุ่งศาสตร์ของรัฐเวอร์จิเนียมีผู้นึงถือไม้ฮอกจังสิมีอันสิ่งป้องกันฮอกแล้วเย็บอีกนะเอิกผู้หนึ่งในนั้นเขียนเสียว่า Civic Semper Tyrannis เป็นภาษาลาตินซึ่งแปลว่าจังสิผู้ใดตัดสิทธิ์หมู่ผู้ใดเป็นเผด็จการผู้ใดเฮ็ดแนวบ่ชอบบ่ทันควรจะถองทึกโทษประหารหมดภาษาลาตินว่าจังซั่นสันการเผด็จการมีอย่างใดห้ามบ่ให้ไผไปโหวตบ่ให้ออกสิทธิ์ออกเสียงบ่ให้มีการจัดตั้งบ่ให้มีการชุมนุมบ่ให้มีการเขียนหนังสือบ่ให้การเขียนนักอันนี้ทุ่งรัฐเวอร์จิเนียพวกท่านจะเห็นหมดมีผู้ชายผู้นึงเย็บหน้าอกผู้นึงผู้เย็บทึกเย็บหน้าอกนั้นแม่นผู้ที่เป็นเผด็จการคือใส่อำนาจมาบ่ให้ไผออกสิทธิ์ออกเสียงนะก็คือบายลอหรือว่าธรรมนูญหรือระเบียบภายในของวัดลาวพุทธวงศ์ในสุดปัจจุบันเด้อพวกท่านไปอ่านบังโลดอันนี้นะท่านออกวิสมาคะมัคคติเอาแห่ข้าพเจ้ามื้อเวลาประชุมมื้อวันที่16เดือนกันยาท่านจันดาก็อยู่หันกองประชุมมื้อนั้นข้าพเจ้าเองเป็นประธานโดยท่านอาจารย์บุญมีบอกให้ประชุมให้จะเป็นประธานจะประชุมท่านมักคติก็บอกว่าแต่อาจารย์บุรีบอข่อยนี่เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ข่อยให้เจ้าประชุมก็มีข้าพเจ้ากับท่านวิไลเจริญลาดเสียใจเด้อเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นมรณะไปแล้วท่านวิไลก็ยังเหลือข้าพเจ้านางอยู่นี่ข้าพเจ้าเป็นประธานเขาก็บอกว่าซั่นบัดนี้การตัดสิทธิ์วิธีนี้เพื่อหยังข่อยท่านไปวิจัยเอาเองเนาะมันเป็นการผิดอย่างเด้ผิดการประกาศสิทธิ์ที่สากลสิทธิมนุษย์ของสาธารณรัฐมือวันที่11เดือนธันวาคม1947
พี่48ขอโทษเนาะมันเป็นการผิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาสบักขอเปลี่ยนแปลงนัมเบอร์1คือ First Amendment ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีดันไหนหมดเพราะฉะนั้นพวกไปเดินขบวนเขาท้าว่าพวกเจ้ามีอนุญาตบ่แน่นอนประชาชนอเมริกานะ360ล้านคนมีใบอนุญาตในมือในการจะปากจะเว้าจะคิดจะเขียนจะห่วมซุ่มนุ่มตามแต่ว่าเฮาแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเออข่อยสิไปนั่นเจ้าหน้าที่ต้องนําไปรักษาเท่านั้นนี่การผิดซ้ําอย่างนี่คือจังได๋พวกท่านไปคิดเอาเองฉะนั้นข้าพเจ้าเว้าอีกเทื่อนึงว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏเฐติการกระทําการความตั้งใจนี่นะเจตนานี่นะมันแม่นหยังเจตนาดีมันก็ออกมาดีคันเจตนาบ่ดีมันก็ยังสิ้นแล้วผลสุดท้ายเป็นจังได๋ให้ทานพิจารณาเอาเองบรรดาทานที่ทํามาหรือว่าอยู่สหรัฐอเมริกานี้ข้าพเจ้าคิดว่าทุกทานมีปัญญาความรู้ทั้งนั้นโอเคขอขอบใจโอ้ยเห็นยาลุงสมพรเพิ่นมีแนวอยากเว้าบ่ยาลุงเซินยาลุงเลยก็ขอเสริมเข้าทั้งยมหาเรื่องกับท่านท้องจันเพิ่มเติมขึ้นอีกในคำถามที่ถามมาเมื่อกี้นี้ที่ว่าเพิ่นพวกเขาจะฟ้องบอหรือจะเหตุอย่างใดต่อสู่บอหันหมายความว่าพวกเขานี่พยายามตั้งแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาพยายามอยากให้เรื่องนี้มันระงับลงไปด้วยดีซึ่งเขาก็พยายามห้องขอเพิ่นให้มีการจัดตั้งให้มันถูกต้องซะให้มันเป็นบ่อยากให้มีการแต่งตั้งห้องคอให้เพิ่นการมีการเลือกตั้งเพิ่นก็บ่เฮ็ดนอกจากนั้นก็เรื่องมันขึ้นมาหลายแล้วก็มีพระผู้ใหญ่เพิ่นก็แนะนําว่าให้ใช้ความเมตตาซึ่งกันและกันซะว่าซั่นไม่หยังก็บ่ท้อความเมตตาดอกซั่นก็ได้ตอบทั้งพระอาจารย์ไปแล้วเพิ่นว่าอันพวกเขาในเมตตาเพิ่นมานี่ตั้ง20กว่าปี30ปีและใส่ความเมตตาใส่เพิ่นมานี้แต่เพิ่นเป็นยังบ่มีความเมตตาพวกเขาในแดคันเพิ่นใส่ความเมตตาอันเพิ่นก็คือสิบ่ไล่คณะอุปถัมภ์ออกจากวัดที่20กว่าคนและเพิ่นก็คือสิบ่ฟ้องอันคณะ7ทานนั้นเอาเงินฮอด 400,000 500,000 ที่อันนี้เพิ่นคือคือสิควรเมตตาพวกเขาน้อยในเมื่อเพิ่นเฮ็ดจังซั่นหั่นเพิ่นบ่มีความเมตตาพวกเขาน้อยแล้วพวกเขาได้เมตตาเพิ่นมาดลแล้วในเมื่อมันเป็นจังซั่นหั่นจนมาในระยะนึงพ่อแม่พี่น้องก็ออกตนญาณโยมก็ห้องขอข้าพเจ้าให้โทรไปหาเพิ่นเพื่ออยากขอปณิประนอมบ่อยากให้เรื่องมันยาวไปอยากขอห้องว่าให้มีการเลือกตั้งเพิ่นก็บ่ยอมเฮ็ดไปตามนี้เพราะฉะนั้นแต่จากนั้นมาหันหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องบ่อยากสู้หรอกมันก็ต้องได้สู้ไปอย่างนั้นภาคปฏิบัติของเพิ่นหันบ่ได้ลดละในการสิต่อสู้ฟ้องห้องพวกคณะกรรมการที่นั้นมันคือกันกับเปรียบเหมือนเพิ่นเอาบ่วงยักใส่คอนี่ละหัดเข้าสู้มือแล้วพวกอันนะถืออันนะไล่ออกจากวัดหรือฟ้องห้องอย่างนั้นเขาเจ้าใจสิขาดนะสิบ่ให้เขาเจ้าต่อสู้มันสิได้วะเพราะอิงใส่กันสู้มือนี่ล่ะเรื่องการห้องฟ้องห้องก็สู้นี่เพิ่นจ้างทนายความผู้หนึ่งบ่พอก็ยังตั้ง2ทนายความขึ้นมาอีกนอกจากนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเบิ่งสภาพการของเพิ่นนั้นบ่ได้มีการลดละในการสิประนีประนอมไปในทางที่ถูกต้องนับมือว่าสิเอาไปว่าจังใดใจสุสีขาดนั่นแหละกูสิเอาโลดเพราะฉะนั้นว่าอันนี้ล่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ถูกฟ้องหันเขาเจ้าก็มีหมู่มีพวกมีตระกูลมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานแทนที่มันสิมีแต่เท่านั้นนั่นมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่นเฮ็ดนี่ความผิดยิ่งใหญ่ขนาดเลยผิดละผิดจังใดผิดที่ว่าเจ้าบ่เอาคนส่วนหลายนี่เจ้าสิแบบคนส่วนน้อยนี่มันก็เป็นไปบ่ได้ล่ะความสมาคีที่จะเกิดขึ้นได้ก็ย้อนความเมตตาความหักแพงซึ่งกันและกันคือดีน้ํากันเว้าดีน้ํากันปฏิบัติดีน้ํากันอันนี้เพิ่นบ่ได้คือดีน้ําอกตนญาณโยมบ่ได้เว้าดีน้ําอกตนญาณโยมบ่ได้ปฏิบัติดีน้ําอกตนญาณโยมอันนี้ล่ะมันเฮ็ด
ให้เป็นกองไฟใหญ่มันจะลุกขึ้นสุมืออันนี้ข้าพเจ้าก็มีแนวคิดแนวเห็นเท่านั้นขอขอบใจโดยคำถามตัวนี้เอาเนี่ยลุงทั้งสามผู้ใดอยากตอบก็ได้เนาะคำถามตัวนี้นี่จากทานจีแม่นถามว่าคณะทรงตั้งขึ้นมาเพื่ออย่างใดใครอยากตอบตัวนี้คณะสงฆ์อยู่อเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่ออย่างใดไปเป็นทางลงจันดูข้าสงฆ์ตั้งมาเพื่ออย่างใดข้าว่าทานจีแมนไปอ่านธรรมนูญทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นบทขึ้นตนหรืออารัมภบทเขาจะบอกว่าจุดประสงค์มีอันใดการแสดงจุดประสงค์นั่นนะธรรมที่เป็นจุดประสงค์ธรรมที่เป็นสิ่งประสงค์และเครื่องมือที่จะปฏิบัติจุดประสงค์ยกตัวอย่างง่ายๆทานจีแมนหู้จักแปลงรถหูจักแล้วว่ารถนี่คัดของอย่างยินเสียงกะหูว่ามันคัดของวันนั้นแต่ว่าจะเฮ็ดแนวใดจังสิไปแปลงรถอันนั้นจะต้องมีเครื่องมือเขาว่าทู่สั้นถ้ำที่เป็นจุดประสงค์เพิ่นแสดงอยู่หมดแล้วอยู่หันหนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมมะวินัยเพื่อปฏิบัติธรรมะวินัยฮักษาหีดคองประเพณีฮักษาวัฒนธรรมลาวฮักษะสินธรรมอันดีงามของลาวอันนี้การแสดงจุดประสงค์อยู่ในบทธรรมนูญหรือว่าภาคพนวกหรือภาคตนการแสดงเจตนาเมื่อกี้ข้าพเจ้าก็เว้าเลยเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัตถิมิเจตนาคือการกระทําองค์การประสงค์ประสงค์อันนี้นะเวลาเพิ่นสิตั้งเพิ่นก็ต้องแสดงเจตนาให้ไปอ่านอยู่หันเจตนาก็บ่เลือกบ้าก็แห้งดอกอาจสิคือ3 4 5 6อันที่ข้าพเจ้าผ่านมาหันนอกจากนั้นมันก็สิบ่เป็นการเว้ายากหยังตีพอพระสงฆ์ธรรมดาเพิ่นก็มีศีลอยู่แล้วพระสงฆ์นั่นน่ะปื้นยิ่งก็บ่ถูกเพิ่นเฮ็ดหยังก็บ่ถูกเพิ่นองค์การสงฆ์น่ะนอกจากว่าสงฆ์ผู้เดียวร่วมกันเป็นองค์การแห่งใหญ่อันนั้นน่ะเฮาวังเพิ่งวังอิงมันเป็นคือลบโลขับทางน่ะแลนไปจังสี่ทางเกียงไปเลยองค์การสงฆ์เฮาต้องการเฮาคิดว่าคือสิเป็นจังซั่นเฮาจะเพิ่งพาอาศัยเพิ่นบัดนี้เฮามาเบิ่งส่วนตัวสงฆ์เสียก่อนทานว่าองค์การสงฆ์ตั้งแม่นพระสงฆ์แต่ละองค์หลายองค์ไหนตั้งขึ้นไหนก่อนอื่นหมดขอให้เว้าสิสักวันเนาะพระสงฆ์บ่ว่าล่ะการสูดมนต์ก็ดีการอนไวยพระก็ดีขอให้ทานขึ้นจังสี่ทางจีแมนเวลาไปวัดก่อนอื่นมดจะไปไหว้พระเป็นยังจะเอิ้นไหว้พระไหว้พระสวดมนต์เด้อพอมาไหว้พระแม่นหยังสวดมนต์แม่นหยังแม่นเฮียนเว้าความจริงความที่เฮาเว้าหั่นน่ะอันใดความจริงทั้งนั้นบ่มีอันใดบ่มีความจริงอยู่เฮือนตื่นมื้อเช้าน่ะทานอาจจะตัวเนี่ยเด้ตัวลูกเด้เพื่อบ่ให้ลูกน่ะไปตึกเป็ดไปนั่นบ่ได้นะลูกว่าฝนตกได้มื้อนี้ไปบ่ได้ความจริงฝนบ่ตกล่ะเจ้าบ่อยากให้ลูกไปนี่ก็ตัวแต่ว่าเพื่อจะรับน่ะเจ้าก็ไปสวดมนต์อยู่วัดไปผักใบพระสูตรมนต์เอาความจริงน่ะหลายความเขาเจ้าคิดตัวเขาจะเกิดว่าสูตรมนต์มนต์ก็แปลว่าหยังนะมันเฮ็ดให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเฮาเฮียนไปเว้าความจริงอยู่หั่นเฮาจะมาสูตรมนต์พระสงฆ์เป็นผู้ฟังฟังแล้วบ่เนี่ยสิเฮ็ดทานให้กินเฮ็ดทานน่ะเพิ่นว่าจังได๋เออก่อนสิทานนี่รับศีลก่อนเด้อเฮ็ดให้จังว่าซั่นก็อยากให้เฮาสะอาดบริสุทธิ์แล้ววะทั้งผู้รับศีลหั่นน่ะผู้ให้เพิ่นประกาศศีลให้เฮาน่ะเออบอกว่าจังซั่นจังซั่นจังซั่นเนาะแล้วเพิ่นก็บอกเฮาหมดเฮาก็เป็นผู้สะอาดในศีลจังสิกินทานบัดนี้มหาองค์การสงฆ์น่ะมันเปรียบจังได๋มันเปรียบมหาสมุทรพุ่นน่ะคันสิเว้าไปน่ะบ่แม่นเปรียบแบบหน้าเด้พระสงฆ์แต่ละองค์น่ะเวลาเฮาให้คุ้มสมบัติเพิ่นเฮาเว้าจังได๋ปุญญังเขตตังโลกาสาตินี่สุปฏิมโนตัตตะสวาคาโตภควาโตสาวกสังโตเว้ามาเว้ามาบทสุดท้ายว่าปุญญังเขตตังโลกาสาติพระสงฆ์แต่ละองค์น่ะมันเปรียบดังเหนือหน้าบุญของโลก
เขาไปทานให้เพิ่นเพิ่นเอาเขาให้เพิ่นว่าง่ายๆคันบอกความบุกนี่เนาะความประจบบอกงามเอาเขาให้เพิ่นกินเขาเนี่ยมากินเขาบ่รู้ไงกินเขาละว่าทาไว้กินเขาละเสียวกินเขาละมูเขาก็ว่าคนธรรมดาเขานี่นะไทยบ้านเขาว่าของสั้นคันว่าความซัวมึงสแต็กเขาละว่าอันนี้มันความซัวมันบอกขอโทษเด้อว่ามันจังสิ้นอันนี้คันไงขึ้นได้ว่ารับประทานต่อมาไงขึ้นก้อนนั้นน่ะสูงขึ้นวันวันยังเสวยพวกเสือเจ้าเขากับเพิ่นเสวยผสมเขาว่าบอกเขาก็บริวารสแต็กเขาละว่าผสมเขาก็บริวารกินเขาละว่าเขาก็บริวารเสวยเขาก็บริวารนี่นะครับประธานของเราเขาว่าสังความพีเซตมอไปคูบานั่นนะเห็นนะเป็นยังจังหวะสันเขาคิดว่าอยู่ในโตเพิ่นนั่นนะเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์ห่างกายเพิ่นนั่นนะเบาคือนุนจะขึ้นสวรรค์ก็ได้จะไปไสก็ได้เพราะว่ามีขอบังคับอยู่มีที่เพิ่นรักษาโตเพิ่นอยู่สะอาดที่สุดแม้แต่จะกินเขาจะไปน้ําไป227ขออันคือขอปีกย่อยยังบ่นับเป็นพันๆโอเคฉะนั้นห่างกายเพิ่นน่ะเป็นห่างกายทิพย์อาหารที่เฮาไปเคนเพิ่นน่ะมื้อเช้ามาโอ้ยลูกก็อย่าเฝ้ากินได้อันนี้นะถ้าพาบ่ทันสันเธอได้เห็นน่ะคิดเบิ่งดูจิตใจพวกเฮาให้คนบ้านน่ะเอาไปว่าเซินสันให้เอเซินสันให้ค่อยเด้เฮาคิดว่าห่างกายสะอาดบริสุทธิ์จะเปลี่ยนอาหารที่เฮาไปถวายน่ะให้เป็นอาหารทิพย์ก็คืออาหารบ่หมดจักเถือจะไปคอยทาเฮาอยู่เบื้องสวรรค์พุ่นสวรรค์สันฝ่าเฮาตายไปเฮาสิได้กินเฮาคิดอย่างนั้นคันว่าห่างกายนั่นเด้อันพายผ่านลมปากอันนั้นเด้บ่มีสิทธิ์มันสิเป็นอาหารทิพย์ได้บ่ไปคิดแนวนี้บัดนี้แต่ละคนมีสิทธิ์น่ะมาเขาเป็นองค์การเอิ้นองค์การสงฆ์มาเป็นมหาสมุทรพุ่นแล้วมหาสมุทรของโลกเป็นบ่อนที่เฮาว่าเฮ็ดหยังก็สิได้ดีขึ้นเฮาว่าเนื้อนาบุญนะเป็นนาที่ไปปลูกเขาไปปลูกน้ําคันว่าหน้าอันใดน่ะเป็นขี้หินไปปลูกเขามันใดบ่ล่ะมันเกิดบ่ฉะนั้นพระสงฆ์เพิ่นเปรียบว่าเป็นหน้าไปปลูกเขาก็สิได้กินเขาปลูกมันดังก็สิได้กินมันดังปลูกมะโพก็สิได้กินมะโพเอามาพดทานลงเอาบ่รู้เอามะโพไปปลูกสักคิดแห่มันขึ้นบ่นี่ล่ะฉะนั้นน่ะพระสัวน่ะพระบดีพระอัปปีสีกบาลน่ะมันก็คือหน้าขี้หินแห่หั่นแล้วไปกินไปทานมันสิตื้มหยังล่ะคอยคิดอย่างนั้นคงกันคามน่ะเฮาพัดจิตใดบาปใดเวรเฮาบ่ฟังพระพุทธเจ้าเด้คอยบอกพวกเจ้าแน่เด้คอยสิตายนะคอยบอกจังซี่เด้อว่าให้พวกเจ้ารักษาเด้ออันใดบ่ถึกบ่ต้องให้พวกเจ้าเฮ็ดเด้อพวกเจ้าเว้าเจ้าว่าเด้อแต่กี้มี4คน4จําพวกพวกภิกขุกับครูบาผู้ชายภิกขุนี้ครูบาผู้หญิงอุปาสกแม่นพ่อเขานี่แหละคนไปวัดผู้ชายนี่แหละอุปาสิกาคนไปวัดผู้หญิง4จําพวกมาฮอดปัจจุบันนี้นะพวกนุ่งผ้านี่นะพวกอนุนักบวชนี่ไปเป็นเสียงส่วนน้อยเป็น minority บ่ majority สีสันว่าง่ายๆนะคันเว้าทางกฎหมายพื้นฐานว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นบ่เดี๋ยวนี้ they are reduced to be a minority พวกเฮายังมาจอริตี้อยู่อุปสมบทเขายังมี2อยู่เพิ่นมีแต่อันเดียวนึงแต่ว่าเฮาสิเอาอันนี้บ่หลักการประชาธิปไตยบ่เฮาก็บ่ว่าแนวนั้นก็คือทานสมพรเสื้ออดเหลือทนแล้วทานจันดาเนี่ยมื้อวันที่16ข้าพเจ้าเป็นประธานกองประชุมมื้อนั้นเพิ่นเว้าต่อหน้าหมดทุกคนว่า1จะมีวัดอยู่ในอเมริกานี่มาใส่เงินสอยเพิ่นวัดละ $5,000 ดอลลาร์เขายังบันทึกไว้อยู่นั่นต่อมาเพิ่นมีคนอุ้มสู้เพิ่นคนอุปถัมภ์เพิ่น 2,500 คนจะเอาเงินพวก 2,500 คนเนี่ยจะเอาเงินมาใส่สอยเพิ่นอันริดนี้เท่านั้นไปยานไปกลัวยังเขาจะใส่ให้แล้วเขายังถามว่าพาคำทำอีปะทะเหมือนก่อนมือนั้นนั่งฟังอยู่หันน่ะมีเลขาองค์การสงพวกเฮาเองนั่งอยู่หันท่านอาจารย์ใหญ่เพิ่นๆมานั่งฟังท่านเลขาใหญ่น่ะมันเป็นหลักฐานซะมีผู้นึงดอดขึ้นว่าถ้าว่าท่านมีคนอุปสมบทคําสู้ท่านถึง 1,500 คนเพียงแต่ว่าท่านขอเขาผู้นึงน่ะได้$200ดอลลาร์ท่านมี 2,500 คนได้เท่าไหร่เกือบหาไหวพัดแล้วจําเป็นยังทางจะเอาวัดไปกําเขาถามซั่นท่านจันดาบ่โอ้เขาสิใส่ให้แล้วเพิ่นก็บ่ให้ปิดกองประชุมข้าพเจ้าว่าเจ้าปิดบ่ได้ท่านอาจารย์บุญมีบอกข้าพเจ้าให้เป็นกองประธานกองประชุมข้าพเจ้าเป็นจนแล้วสุดท้ายมาเฮาก็บอกว่าเพิ่นเว้ามาสิเด้วันที่20เดือนตุลานี้คือเดือนออกโทเบอร์นี้บ่แม่นออกโทเบอร์พันน่ะออกโทเบอร์พัน2019เพิ่นว่าหลังจากเฮ็ดกันทินแล้วอาจารย์นี่นะจะอําลาพาจากจะเอาเงินมาใส่ให้ทามใส่หมดแล้วก็จะอยู่ซื่อๆบ่บริหารนั่นแหละแต่กองกันข้ามถ้า
บ่พ่อเท่าไรมือฟ้องคณะกรรมพวกแต่ไปประสุมอึกเรื่องของทานเบิ่งดูเจตนาเนี่ยใดพวกที่เฮ็ดเบียดกูมือดีนะเขาผิดหยังเพิ่นเองเพิ่นเว้านะข้าพเจ้ามีคนอาตมาเนี่ยมีคนจะซอยอาตมาเอาเงินมาใส่วัดน่ะ 2,500 คนถ้าว่าทานมี 2,500 คนจะจําเป็นจะเอาวัดไปจําให้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นี่ก็เอาเงินนั้นมาซะตัวขอเขาพุ่น250 500ก็ได้ต่อปีเขาต้องให้เพราะว่าตัดสินใจซอยทานแล้วนี่เอา200พุ่นนึงก็ได้เลือเฟือแล้วนี่นะแล้ววัดนึง 5,000 มันมีจักวัด100กว่าวัดโหมันได้กว่าล้านตัวสิจําเป็นหยังวะเอาวัดไปประจําไปจําเอาเงินธนาคารเอาเงินขอให้พิจารณาวันนี้วันนี้เรื่ององค์การสงฆ์น่ะขอให้ทานจังสิว่าจะสมควรในองค์การสงฆ์บ่เฮาเว้าแล้วเด้เมื่อกี้น่ะเพิ่นว่าอยากเผยแพร่วัฒนธรรมลาวฮีดของประเพณีความว่าอันน่ะศีลธรรมนี่แหละศีลธรรมของลาวนี่แหละขอให้ทานคือศีลละแปลว่าหยังศีลละแปลว่าความเป็นปกติธรรมแปลว่าสภาพอยากให้องค์การสงฆ์ให้พระสงฆ์เฮาเนี่ยมีสภาพเป็นปกติเพิ่นจังตั้งองค์การนี่ขึ้นเบิ่งเบี้ยงแง้มแล้วอันใดมีบ่ปกติอยู่บันไดบ่ปกติบ่พวกทานอยู่แต่ละวัดอยู่แต่ละพวกทานหูดีอันใดอันนี้แหละจังว่ามีหรือบ่มีสมควรมีหรือบ่สมควรมีหน้าที่จังได๋พวกทานพิจารณาเอาเองแต่ว่าเรื่องนี้เด้อควรพวกเฮาบ่ได้ปรึกษาบ่มีเฮาปรึกษาไปหมดสุดท้ายมื้อนึงมีการสนทนาปราศัยกันเพิ่นทรงผู้ต่างหน้ามาผู้นึงสิจารย์สาเนตผู้นึงเสือบุญมาบ่ทองมาจังเนี่ยมี4องค์มาเข้าประชุมนําพวกเฮาเพิ่นเบาเฮาหลายสิ่งหลายอย่างมื้อนั้นเด้เฮาก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาจะเขียนหนังสือไปจังซิไปหาท่านประธานอาจารย์มหาบัวสอนบอกจังนี่แหละอาจารย์มหาบัวแก้วอยู่มาซาชูเซตส์เฮาก็ขอห้องเพิ่นว่าเรื่องอาจารย์จันดาจังซี่น่ะพวกเขามีหลักฐานทางเลขาธิการขององค์การท่านพระอาจารย์เลขาธิการองค์การสงฆ์กับนางอยู่หันเป็นประธานเป็นวิทเนสให้พวกขน้อยว่าอาจารย์จันดาบอกสั้นเมื่อเป็นจังซี่น่ะเฮาเฮียนไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นว่าทางองค์การสงฆ์นี่นะบ่มีปัญญาบ่มีอำนาจเพียงพอที่จะเฮ็ดพวกท่านเฮ็ดจัดการไปเถิดเพิ่นบอกเฮาจังซั่นจะเอากฎหมายก็สุดแล้วจะเอายังสุดแต่เฮาก็ยังบ่ได้ใช้กฎบอกกฎหมายสังดอกเฮาฮู้จักเพียงแต่มี jurisprudence ภาษากฎหมายเขาว่า jurisprudence อันใดบ่บัญญัติเฮาคึดขึ้นแต่ว่าเฮาคึดตามหยังดังที่ข้าพเจ้าเฮียนพวกทานไปแล้วคึดตามพระประสงค์คึด1ตามพระประสงค์คืออยากให้อุปสมบทอุปสิกาเนี่ยรักษาศาสนาพุทธไว้อันที่2ปฏิบัติตามสิ่งที่มีมาเป็นประเพณีคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เฮ็ดแล้วบัญญัติ12คนเป็นผู้จะสิกหรือบ่สิกอันน่ะพระมารดาของพระกัสสปกุมารปัญหาน่ะข้าพเจ้าก็เว้ามาแล้วหลายอันที่เฮาแสดงอยู่นี่แล้วอีกอันนึงภิกขุกูสัมภีเฮาเห็นหมดแล้วเพราะนั้นองค์การสงฆ์เพิ่นก็เห็นจังซี่หมดเพิ่นก็เว้าว่าภิกขุกูสัมภีก็มีในฐานก็ฮู้อยู่แล้วเพิ่นบอกเฮาจังซั่นเฮาก็ปฏิบัติไปจังซั่นก็บ่แม่นเพิ่นบ่ลำได้นําพวกเฮาเพิ่นก็บอกเฮาแล้วดิเฮ็ดไปตามสิ่งที่มีตามกฎหมายใดถึงใดยังมีหนังสือคนอยู่นําพวกเขาขอให้เข้าใจจังซี่องค์การสงฆ์ก็เป็นองค์การสงฆ์แต่ละคนเป็นเนื้อนาบุญถ้าว่าเนื้อนาบุญทั้งหมดถ้าพระสงฆ์หมดทุกองค์เป็นเนื้อนาบุญหมดมันก็เป็นมหาสมุทรพุ่นแล้วของโลกพุ่นแล้วนี่นะองค์การสงฆ์เปรียบดังจังซั่นเฮาคอยท่าจะเพิ่งจะเองเพิ่นอยู่ตราบใดมือใดเพิ่นให้อันน่ะสัญญาณมหาพวกเฮาว่าโอเคสมควรจังซั่นน่ะสิเฮาก็ท่าเพิ่นถ้าเพิ่นบ่เฮ็ดเฮาก็เฮ็ดเพราะมีหน้าที่เนี่ยวนั้นขอให้เข้าใจอย่างสิเนาะขอขอบใจโอ้แจ้งโดยยะลุงเชิญยะลุงสมพรท่านทองจันทร์เพิ่นก็ได้เว้ารายละเอียดมาอย่างกว้างขวางย้อนมาถึงอันโจๆนี่คือข้าพเจ้ามีอันธรรมนูญขององค์การคณะสงฆ์นี่อยู่ในมือของข้าพเจ้านี่ปาองค์การคณะสงฆ์มีหน้าที่อย่างใดรับผิดชอบอย่างใดควรเฮ็ดอยู่แล้วข้าพเจ้าขออ่านลงมีแต่3ข้อนั่นเนาะมาตรา9คณะสงฆ์หั่นข้อ2ข้อ4ข้อ6คณะสงฆ์มีสิทธิ์และหน้าที่บริหารเวียกงาน
ทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมนูญกฎระเบียบภายในและตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์อันนี้คือข้อ2ของธรรมนูญมาตรา9ข้อ4มีสิทธิ์และหน้าที่พิจารณาตัดสินแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการภายในของพระสงฆ์แล้วในอเมริกาข้อ6วางแผนการส่วนใหญ่ร่วมกับพุทธสมาคมและองค์การจัดตั้งต่างๆเพื่ออุ้มสู่พุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้ก็ขอเชิญคณะผู้นักปราชญ์ผู้อาวุโสได้พิจารณาเบิ่งว่าในมาตราเข้าข้อ2ข้อ4ข้อ6นี้มันเป็นไปตามคณะสงฆ์ได้ปฏิบัติบ่นี่ก็ขอเข้าใจอันนั้นเป็นคำถามของยาลุงบอกคำถามใหญ่คำตอบทานจีแมนโอ้เป็นคำตอบของทานจีแมนโอเคเนาะโอ้โหตายอ้าวกะถ้าว่าคนทางบ้านเนาะถ้าว่ายังมีคำถามยังกะเขาก็สงสัยได้ตอบกันหลังไมค์แล้วเนาะเพราะอันนี้เขาก็ได้ล้มกันโดนเติบละย่านย่านเนี่ยลุงคนพากันเมื่อยคำถามหลายละแต่จังใดกะยาเนาะสำหรับมื้อนี้สำหรับหัวข้อคำอธิบายหลักการปาลสิกที่หลายๆคนได้ถามขึ้นมากะหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังคำอธิบายของยาลุงทั้ง3แล้วเนาะกะเป็นหูเป็นตาช่วยกันและถ้ายังผู้ใดยังพอเข้าใจหรือว่ายังถามเรื่องที่อยู่กะช่วยๆกันแบบอธิบายแล้วกะช่วยให้ข้าเจ้าเข้าใจเนาะเพราะว่าหลักการตัวนี้มันสำคัญหลายแล้วคนเฮาอยู่คนเรานอกเขาดีควรที่สิรู้และเข้าใจไว้เพราะว่ามันอาจจะต้องได้นำมาใช้อีกเพราะว่ามันบ่มีกฎหมายที่สิให้พระศิษย์ได้เนาะเพราะว่ามันบ่มีตำรวจสิเข้าไปได้วัดแล้วเอาพระศิษย์ออกเอาพระขึ้นนั้นถ้าว่าพระทำผิดจังซี่น่ะโดยเฉพาะถ้าข้าเจ้าเฮ็ดผิดแต่ว่ากฎหมายบ้านเมืองบ่สามารถพิสูจน์ได้เนาะอันนี้สิเนาะก็อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็โอกาสหน้าโอกาสหน้าต่อไปเนาะหลังจากที่เฮาแบบยาลุงทั้ง3แบบมีเวลาหัวข้อต่อไปที่อยากให้ยาลุงทั้ง3ออกมาอธิบายให้ลูกให้หลานฟังกับความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์แล้วช่วยอธิบายให้ลูกหลานได้แย่งเข้าใจว่าในภาคปฏิบัติของศาสนาพุทธเฮานี่นะมีอันใดที่เป็นพุทธแท้ๆแล้วอันใดส่วนใดที่เป็นศาสนาพราหมณ์และอันใดมันสำคัญแล้วอันใดมันเป็นในด้านเข้าใจว่าอันใดมนต์ดำอันใดมนต์ดีอันใดการเสกการเป่าการอีหยังต่างๆนานาที่เฮาเห็นในสังคมคนเราเฮานี่เนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่หลายๆคนถามมาแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าก็สิรบกวนยายลุงทั้ง3คนให้กลับมาแล้วก็ช่วยให้ลูกให้หลานอธิบายใหม่เนาะแต่ว่าสำหรับมื้อนี้ยายลุงทั้ง3คนจะม่วนท้ายบ่มีหยังจะม่วนท้ายบ่ก่อนที่เฮาสิจบรายการเฮาเนาะอันข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมเนาะเรื่องว่าม่วนท้ายอันอยากขอมุกขอบใจน้ำโดยสปอร์ตกับแม่นั่งมารีที่แล้วเอาใจใส่พยายามขอห้องให้พวกข้าพเจ้าท่านสามไหลมาซอยอธิบายเรื่องพุทธศาสนาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจอันที่สองข้าพเจ้าเองก็ขอขอมุกขอบใจน้ำสาวพุทธทั้งหลายที่หักในหีดข้องประเพณีศาสนาวัฒนธรรมของเราเฮาสืบมีมาเป็นพันๆปีเนาะแล้วมาหับฟังนํากันว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเนาะเพื่อเป็นการตัดสินใจเพื่อจะได้นําไปสั่งสอนลูกหลานในอนาคตอีกให้ปวงไกลเนาะอันนี้ก็มีประโยชน์หลายข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากแม่นว่าพวกเฮาได้ศึกษากันได้ปฏิบัติ
เรื่อยๆการเฮ็ดให้พวกเข้าสีมีความสะดวกยิ่งขึ้นคือว่าทางเคยทองปองเคยเที่ยวถามมันรับตากันยังยังได้กับสันสาดังนั้นเนี่ยเพราะว่าเฮาเฮ็ดเรื่อยๆเว้าเรื่อยๆมันเป็นการสิ้นเคยเนาะแล้วก็อันข้าพเจ้ายังคิดในใจเรื่องที่ว่าการเฮ็ดของอันจนาเอาหูของนางมารีไปสูบนี่มาเฮ็ดเพื่อไผได้รักการมาแต่ไสอันนี้ข้าพเจ้าก็คิดหลายอยู่ถ้าคือให้ตามหลักการของพุทธศาสนาแล้วเพื่อนมีเจตนาให้แก่นางมารีเพราะว่าพวกข้าพเจ้าเรียกว่าพวกชาวพุทธทั้งหลายนี่เขานับถือหักแพงเพราะว่านางมารีเลยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเลยเข้าใจเรื่องอีเรื่องข้องเรื่องวัดว่าพุทธศาสนาอันนั้นมันสิถืออันนั้นมันสิต่อพวกข้าพเจ้าว่าคู่มือนี้บ่แม่นเพื่อทําการหมางเพ่แล้วก็บ่ได้อีหยังการเว้านี่มีแต่ว่าเพื่ออยากซอยถ้ากันรักษาได้เติบโตอีกของประเพณีของศาสตร์พวกเฮาที่ได้เคยปฏิบัติมาแต่อีพ่ออีแม่ได้สั่งสอนมาให้มันคงถาวรจนตราบเท่าทุกวาหาพันประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็ถ้าหากท่านผู้อื่นท่านพ่อท่านอันท้องจันทร์พันมีนอะไรกะอยากขอและยิ่งคำพันอันสรุปคือกันเนาะขอขอบใจโดยขอบใจยายลุงเชิญยายลุงท้องจันทร์เนาะม่วนบ่มีแนวม่วนบ่ขอบใจก่อนอื่นมดธรรมดามันจบการยังกะยาเข้ากับมีบทมวลท้ายขันตามศาสนาพุทธเฮาแล้วเฮาก็จะว่ากาเยนวาจานวาเจหั่นแหละเนาะเฮาก็ได้เว้าเรื่องพระสงฆ์พระธรรมหลายอันหลายแนวผ่านมาแต่คันเฮาสิว่าไปอันเอาบทอันขอโทษขอขมาละโทษทางสัตว์มานี้มันบ่เป็นการงามมีเพียงแต่ว่าผู้ใดได้ฟังสิ่งที่พวกข้าพเจ้านํามานําเหตุผลมาหักล้างสิ่งที่คนถามคนกล่าวหาพวกที่กล่าวหามาก็ดีพวกถามมาก็ดีพวกข้าพเจ้าถือว่าเป็นบัณฑิตธรรมดามาบัณฑิตกับบัณฑิตล้มกันหรือเถียงกันหั่นมันสบายมันเถียงได้มีหลักการว่าบัณฑิตกับบัณฑิตน่ะข่มขี้กันได้หาเหตุผลมาหักล้างกันได้บ่มีเขียดบ่มีขมบ่มีอันความคิดทั้งหลังสิเกียจสิแค้นบ่มีมันบ่มีบ่คือพระเจ้าแผ่นดินและประชาราษฎรลมคุยกันคุยบ่ได้แบบนั้นเฮาถ้าได้ฟังคําสั่งเพิ่นพระเจ้าแผ่นดินกับไฟฟ้าประชาชนบ่ฟังแล้วเพิ่นตักคอก็คือกับพวกเผด็จการเฮาสิไปหักล้างความเว้าเพิ่นบ่ได้แต่ว่าคําถามทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงพวกข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าและถือว่าท่านผู้ถามน่ะเป็นบัณฑิตพอตัวมีลักษณะมีความรู้ความอาจสามารถมีวัฒนธรรมในการถามทุกสิ่งทุกอย่างจึงขอขอบใจการตอบการถามนี้พวกข้าพเจ้าก็ถือว่าแม่นบัณฑิตล่มกับบัณฑิตพวกท่านหักล้างได้พวกท่านคัดค้านได้ท่านโจมตีได้ข้าพเจ้าก็หักล้างท่านได้นี้เป็นลักษณะสนทนากันตามหลักการขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบใจเชิญยายลุงสมพรดังที่ยมหาทองจันทร์ได้ให้แนวคิดมาก็ไปคนละทิศทางมามันก็จ้อมๆเข้ามาบนเดียวกันนั้นข้าพเจ้าก็มีแนวคิดว่าก็อยากห้องขอพ่อแม่พี่น้องนี่ถึงภายในและต่างประเทศได้พิจารณาถึงการสนทนาของพวกเราทั้ง3มื้อนี้ให้ไปพิจารณาเบิ่งอันใดมันควรอันใดมันบ่ควรแล้ววันนี้คันว่าอันใดมันควรก็พยายามสุขอยู่ส่งเสริมช่วยกันเฮ็ดได้ที่ว่าวันลาวพุทธวงศ์ของเฮานี่มันสีเหลื่อมสีใสขึ้นมาอีกสิช่วยกันพัดกันสีแนวใดมันค่อยสีเหลื่อมสีใสขึ้นมาอีกแล้วก็อยากจะห้องขอผู้ที่บ่ฮู้หั่นเยซูเว้าแล้วมันเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมในสมาคมเช่นว่า
เดี๋ยวนี้พวกโจมตีหันแล้วแม่นส่วนหลายมันอยู่ทางรัฐอยู่ทางไกลอยู่ตลาดหุ้นตั้งสถานีโจมตีด่ากันป้อยกันความบ่มีกะหาใส่ความบ่ใหญ่กะหาตื้มเพราะฉะนั้นว่าคันบ่ฮู้ล่ะอย่าว่าให้ถามซะก่อนข้าพเจ้าบ่เห็นมาคนอยู่อ้อมแอ้มวัดลาวพุทธวงศ์นี่มาโจมตีมาป้อยมาด่ากันบ่เห็นมีแต่พวกต่างราชพุ่นมาหาว่าพวกข้าพเจ้านี่เป็นมารศาสนาทำลายศาสนาจากมันทำลายจังไดบุจะว่าทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นว่าสังเกตบ้างว่ามีแต่คนอยู่ทางไกลโจมตีป้อยดาวาพวกอยู่ในนี่เป็นพวกมันศาสนาแต่ว่าพวกอยู่ในนี่ก็บ่เคยโจมตีอย่างเพราะว่าเขาเจ้าฮู้เรื่องวัดลาวพุทธวงศ์ทันดีแล้วอันใดเป็นอันใดพวกอยู่น้องที่พวกอยู่ต่างรัฐอันที่ห้องโฆษณาดานั้นนั้นแล้วนี่นี่ข้าพเจ้าถือว่าพวกนั้นพวกโลกแบนพวกโลกแบนหมายความพวกบ่ฮู้ความจริงโอ้โลกแบนเด้อเดี๋ยวนี้เด้อมันก็แบนแท้ๆเพราะว่าเขาเจ้าบ่ฮู้ความจริงพวกที่เฮือนศึกษาสูงหั่นเขาเจ้าฮู้แล้วว่าโลกกลมบัดนี้พวกโลกกลมมันไผพวกอยู่นี่และใกล้วัดนี่แล้วพวกโลกกลมเพราะว่าฮู้เรื่องวัดลาวพุทธวงศ์ดีว่าอันใดเป็นอันใดอันนี้ล่ะพวกโลกกลมนะพวกอยู่ต่างลาดหั่นโอ้ยจักว่าจังได๋จังนั้นอันนั้นข้าพเจ้าถือว่าพวกโลกแบนพวกบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าภายในวัดลาวพุทธวงศ์เป็นแนวใดอันนั้นข้าพเจ้าถือว่าลูกแบนถึงสิป้อยสีดาคณะเฮานี่ก็แปลว่าสบายเย็นสบายเพราะว่าพี่อย่างมันบ่มีความจริงเพราะฉะนั้นขอห้องพวกที่บ่ฮู้ความจริงหั่นก็อยากให้เซาเว้าซะให้มีศีลจักหน่อยแหน่คันสิเว้าว่าโอ้ยค่อยนี่โดยเฉพาะนางมีหยังอยู่ทั้งนิวยอร์กนั่นค่อยนี่วัดใดค่อยก็ไปสร้างวัดใดค่อยก็ไปนั่นค่อยเป็นผู้นักบุญนั่นฟังความเว้าหั่นมันบ่มีศีลจักน้อยอันมาเว้านําคนนั่นน่ะมันบ่สมชื่อกับว่าเป็นผู้เข้าวัดเข้าวาเพราะฉะนั้นก็ข้าพเจ้าก็ขอห้องขอเพื่อความหักแพงเพื่อความสมาคีสังคมลาวเฮาแนวใดมันสิมันสิยืนนํากันก็ผู้ที่บ่ฮู้ล่ะขออย่าสู้เว้าซะคันสิเว้าล่ะให้ฮู้ซะก่อนจึงเว้าเพราะฉะนั้นก็ข้าพเจ้าก็มีเท่านี้ล่ะขอขอบใจน้อยก็มีขน้อยก็มีแนวฝากเนาะจากคนทางบ้านนะแต่ก่อนอื่นเหมือนเนาะอยากขน้อยอยากกลับไปเดี๋ยวนี้เห็นอันย่าลุงมหาบุญเฮืองเพิ่นสายเพิ่นหลุดไปแล้วแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเพิ่นได้โอกาสม่วนท้ายไปแล้วก็ใกล้สิจบรายการไปละอันเบสำหรับรายการหน้าที่ย่าลุงสิกลับมาล้มเรื่องความแตกต่างระหว่างพุทธกับพราหมณ์ประมาณนี้นะเป็นการใจแยกนะมีตัวนึงเพราะว่ามีรุ่นน้องเพิ่นก็ถามมาเพิ่นเวลาเพิ่นอยากให้พวกย่ารุ่งนี่เวลาออกมารายการอยากให้ช่วยอธิบายเอาแบบเบสิกพื้นฐานที่สุดเลยแบบหมายความว่าแม่นอีหยังแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าข้าเจ้าว่าได้ยินตลอดแต่บ่เข้าใจว่าแม่นอีหยังแม่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสําคัญแนวใดแตกต่างแนวใดเอาแบบเบสิกจังซั่นเลยอันนี้ก็ฝากไว้นําย่ารุ่งเนาะทั้ง2หรือ3คนเลยเนาะแล้วเป็นสำหรับคนทางบ้านนะก่อนที่เขาจบรายการกันก็ด้วยที่ว่าทุกครั้งที่เขาเอาผู้ใหญ่เข้ามาในรายการก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะก็ด้วยที่ว่าเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่เพิ่นก็บ่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องหยังแล้วก็เขาก็ต้องใช้เวลากันหลายแต่ว่าคิดว่าถ้าเขาเฮ็ดเรื่อยๆเพิ่นก็อาจสิเรื่องแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นรายการที่ดีเป็นการดีเพราะว่าเพิ่นได้ออกมาให้คำสั่งสอนคำอธิบายหลายๆอย่างที่เฮาอยากฮู้อยากถามสำหรับคนลาวนอกที่บ่ใครได้มีเวลาบ่ใครได้มีโอกาสบ่ได้อ่านบ่ได้ฟังอย่างหลายๆอย่างแล้วเฮามาเบิ่งแบบนี้เฮาก็สิได้เข้าใจหลายกว่าเนาะแล้วผู้ใหญ่นี่ที่เพิ่นออกมารายการนี้แน่นอนมันก็ต้องมีคนตรงข้ามที่สิเอาเพิ่นไปเว้าบ่ดีคุณย่าลุงสมพรเพิ่นได้เว้าไปรายการขน้อยสิเว้าแทนชาวลาวเพื่อลาวเนาะสำหรับเฮาคนรุ่นใหม่ใหญ่รุ่นนี่นะเฮาน่ะจะต้องปกปักเพิ่นเฮาต้องบ่าคือผู้ใหญ่เพิ่นก็ดูแลเฮาเพิ่นก็คุ้มครองเฮาเฮาเองก็ต้องคุ้มครองผู้ใหญ่คือกันคุ้มครองโดยที่บ่ให้คนบ่ดีเอาเพิ่นไปประณามเอาเพิ่นไปเว้าสร้างเรื่องสร้างราวเว้าบ่ดีอันให้เพิ่นถ้าเฮาได้ยินถ้าเฮาได้เห็นเฮามีหน้าที่จะต้องปกป้องผู้ใหญ่ในสังคมเฮาเช่นกันก็คือเวลาผู้ใหญ่เพิ่น
อันก็ให้คําสั่งสอนเฮาให้ไอเดียให้ความคิดของเฮาที่มีคุณค่าที่เฮาหาสิบ่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการดูแลที่เพิ่นให้เฮาอันใดดีอันใดงามเพิ่นก็ช่วยเฮาอันนั้นเป็นการเฮาก็ต้องดูแลกันละกันเนาะอันนี้ก็ฝากน้องคนทางบ้านนําแล้วก็อยากให้พวกท่านนี่แชร์ออกไปวิดีโอตัวนี้ให้แชร์ออกไปหลายๆที่สุดเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ทุกคนลาวดอกควรที่สิได้รับฟังและแล้วก็เข้าใจในหลักการนี้เพราะมันจะเป็นประโยชน์หลายเนาะก็ฝากให้ทุกๆท่านช่วยไปเด้อคนที่เบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ร้อยป่ายคน40 50 160คนนี้ทุกคนขอให้แชร์ไปนะพี่น้องเนาะอ่ะก็ซํานี้หลังจากที่เราก็สิจบรายการไปเลยเพราะว่าเฮาได้ล้มกัน2ชั่วโมงไปแล้วอย่าลืมเอาส่งสิพากันเมื่อยแล้วเนาะเฮาก็สิขอลาทุกๆท่านแล้วก็ลาลุงทั้ง2ไปเลยเนาะมื้อดึกก็สิได้ค่ะสวัสดีเด้อ Have good night เด้อโอเค good night จบรายการ